็ต้องบอกว่าขอแสดงความดีกับพี่สุริรักษ์ของผมด้วยนะฮะครับคุณอย่าเพิ่งแสดงความดีฮะทำไมฮะเพราะว่านะมาแล้วกันเริ่มแผนที่แบบนี้อย่าพูดเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมคือการแต่งงานเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่แต่งนะฮะคุณจะพูดคำว่าโชคดีเนี่ยคือคุณต้องอยู่กันไปก่อนทั้งสองสามปีนะฮะถ้าคุณอยู่ได้เนี่ยรอดตลอดรอดฝั่งเนี่ยคุณใช้คำว่าโชคดีครับผมแต่หลังจากนี้ไม่ว่ากันเซาเทิร์นครับแบรนด์มาฮะเป็นมิดทาวครับส่วน M Cyber Brand เป็น Province ครับแล้วเลือกนะฮะเซาเทิร์นเลือกเป็นเซฟเฮาส์ครับครับผมแซนซอมเนี่ยถูกเลือกโดยทาง M Cyber Point Bank นะฮะใช่ครับแล้วก็แบรนด์อีก2แผนที่ครับคือโบซิตี้จากเซาเทิร์นนะฮะแล้วก็ลักวิวจาก M Cyber เองและสุดท้ายตัดสินเป็นดาวทาวอีกแล้วครับครับโอ้เซฟเฮาส์แซนซอมแล้วก็ดาวทาวนะฮะเอาละครับต้องมาดูฮะแผนที่ที่ได้เปรียบอย่างเซฟเฮาส์ที่เซาเทิร์นเลือกมาเดี๋ยวจะดูว่าจะเหมือนกับวันมินิหรือเปล่าคือจริงๆต้องเลือกบุกอย่างที่พี่วูบอกนะฮะส่วนเอเซเบอร์เองเรื่องแซนสตอมก็ต้องรอดูว่าตั้งรับเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วผมว่าเซฟเฮาส์จะดูสูสีสำหรับน้องรุ่นใหม่คือมันเป็นด่านที่ไม่ต้องใช้แท็กติกอะไรมากแล้วเป็นด่านที่ไม่ได้ใหญ่มากครับวิ่งบวกกันได้นะครับแต่พอเป็นแซนซอมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูฮะเดี๋ยวรอสักครู่ครับเมื่อสักครู่นี้มีการโหลดจากเกมนิดหน่อยนะฮะเอาโอเคครับตัดเข้าเกมอีกหนึ่งครั้งครับพร้อมครับดูไลน์อัพกันอีกครั้งนะน้องจ๊อบครับครับผมเซาเทิร์นนี่มีใครฮะคิรติครับบังเลาะพัปปี้นะฮะอินฟินิตี้ครับแล้วก็ลาฟาถูกต้องครับส่วนของทาง M Cyber Point Bank นะครับมีฮอปครับมีมาวิกส์ครับมีเบเบ้นะฮะแล้วก็มีกาดอสครับแล้วก็มีฮัสกี้ครับโอ้โหฮัสกี้กาดอสเบเบ้เนี่ยคุ้นเหรอคุ้นๆเหรอคุ้นๆครับกาดอสอยู่ในเคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะอุ้ยอย่างนี้แซงอ้าวแล้วเปิดมาด้วยระเบิดก่อนแล้วครับลาฟาครับแม่โดนฮอปไปนะฮะแล้วดูบังลอครับยิงโอ้ยโดนส่วนมาเม็ดเดียวจากเบครับด้านบนมันถือ SC ด้วยนะถือว่ายิงคมเอาเรื่องเลยครับแล้วคิรติโยกกลับมาตรงกลางฮัตกี้ก็ปาดมาเจอระยะไกลๆโดน SC ทำการอีกแล้วครับอินฟินิตี้รู้สึกเป็น SC 2คนครับสำหรับทาง M Cyber แล้วโดดมาระยะใกล้ครับลาฟาดับเบิลคิวไปแล้วระเบิด1ฮะยิง1มีแอบติดนิดนึงครับลาฟาล็อกเชื่อมไว้บอมฮาสบีนแพลนเต็ดเอาทางด้านซ้ายข้างบนฐานครับมีคนอ้อมมาพี่ทักนี่โอ้โหแล้ววาวีเก็บได้ครับระเบิดวางแล้วคิรติครับอยู่ในบอมด้านประตูหน้าต่างซ้ายออกมาเฮดช็อตแล้วก็ช่วยกันด้านนอกพับปี้เก็บดับเบิ้ลคิวไปครับโอ้โหสุดยอดฮะลาฟานะฮะผมเห็นแล้วก็ถือปืนนะฮะซีรีส์กันซีดครับโอ้โหผมบอกเลยว่าปืนซีรีส์นี้นะทำให้เขาได้วินแรกไปนะเซาเทิร์นขึ้นนำ1-0ครับสุดยอดนะฮะผมบอกเลยซีรีส์นี้นะครับมีลาฟาซื้ออยู่คนเดียวในประเทศไทยนะครับผมโดนบังคับให้ซื้อด้วยนะผมรู้มานะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ105 Southern ขึ้นนำ M Cyber Point Bank คือพี่กืนเนี่ยใช้คำว่าทีมไหนที่ได้บอนเซอร์อยากได้ก็คือแอดไอเทมปืนเป็นซีรีส์การซีดหมดเลยนะฮะไม่มีการแม่โอ้โหเห็นเมื่อกี้เห็นซีรีส์ปืนตกใจเลยนะฮะเอาครับป๊อปปี้ครับอุ้ยมีระเบิดส่งจากเพื่อนนะครับและนี่ฮะราฟาครับผู้ที่ถือ OA นะซีรีส์กันซีดมันสื่อความเป็นพี่ปืนอย่างแท้จริงเลยนะใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นต้องซื้อนะต้องซื้อนะไม่ว่าจะมีสีแดงแล้วก็มีสีแดงในความหัวร้อนแล้วก็มีเป็ดมีหงมีหงลกไอ้กล้องสูงคล้ายๆไว้เฮ้ยเอาระเบิดมาเขาจอดที่ลาฟาครับเอากำแพงบังไว้ได้อยู่แล้วระเบิดสวนครับสวนแล้วจะวิ่งไปฆ่าเลยหรือเปล่านี่ครับสวนแล้วต้องนี่ครับโอ้โหระเบิดทับกับเพื่อนนิดหน่อยฮะสื่อสารกันไม่ดีเท่าไหร่ผมเดี๋ยวต้องดูจังหวะเดินเข้ามาแล้วพร้อมกันหรือเปล่าครับ4คนตอนนี้นำมาลาฟาด้านในบอมมีอยู่1คนครับอุ้ยเซาเทิร์นแกเอานะผมพูดเลยนะมูฟเมนต์ดีอยู่นะอุ้ยแล้วเชื่อมหลุดขึ้นมาแล้วครับฮะดูฮะเอาแล้วในบอมเคลียร์หรือยังแล้วยิงฟรีครับเหมือนถือปืนไม่ทันลาฟาเฮดช็อตฮอปไปครับแล้วจะบังล้อจังหวะนี้เก็บฮัสกี้ไปอีกครับอุ้ยมูฟเมนต์ดีเลยครับแล้วเข้ามาไหลสบายๆแบบนี้บังล้อสแนปดูครับด้านบนเบแล้วสับปืนมาแต่เลือดเดือดน้อยโดนระยะไกลไปกาดอนเฮดช็อตอีกหนึ่งแล้วกาดอนดับเบิ้ลคิวลาฟาด้านหลังช่วยกับอินฟินิตี้ครับเก็บคืนมา2โอ้โหเอาเลยครับเหลือเบเบคนเดียวครับสนับ M Cyber Point Bank ครับกำลังจะโดนขึ้นนํา2-0จะทำได้ไหมแล้วเบเบครับเก็บลาฟาไปได้โอ้โหแล้วตัวต่อตัวแล้วเลื่อนเหลือน้อยเหลือกับอินฟินิตี้แล้วพีคออกมาเฮดช็อตเม็ดเดียวด้วย AUG อุ้ยวางเป้าแบบพอดีจัดเลยครับผมอินฟินิตี้ฮะนี่ฮะเซาเทิร์นครับปักใต้บ้านเฮาโอ้แล้วผมลืมคิดไปนะคือ M Cyber เนี่ยพี่ M นะพี่ M ก็อยู่สุราษฎร์นะฮะพี่ M หมายถึง M ไหนครับเจ้าของร้านตรงนี้นะฮะเจ้าของสังกัดไงอ๋อเขาอยู่สุราษฎร์เออเขาอยู่สุราษฎร์เหมือนกันนะฮะ
คือผมไม่รู้ว่าพื้นเพของเอ็มเซเบอร์พอยต์แบงค์เนี่ยน้องๆที่นั่งเล่นเนี่ยคือเป็นคนใต้หรือเปล่าแต่เจ้าของสังกัดอ่ะคนใต้นะตรงนี้ครับผมแล้วเจอใต้ด้วยกันนะฮะบังรอดเลยโอ้โหชื่อนี่ขอพรให้ผมลั่นนะฮะอยู่แคนโอ้แล้วจังหวะนี้ฮอปครับเฮดช็อตลาฟาไปลาฟาระเบิดเก็บฮอปไปได้เทรดกันมาครับแล้วก็ดอสครับไปเก็บทั้งคิรติครับโอ้แล้วดูว่ามีการแก้เกมครับเอ็มไซเบอร์ดันบีขึ้นมาเคลียร์ครับแต่ว่าระหว่างการดันมาก็เสียโดนคืนไปและเอก็ดันล้อมมาด้านหลังป๊อปปี้เห็นจะโยกหนีวิ่งตัดข้ามสะพานมาตรงกลางอินฟินิตี้หลุดเข้ามาแล้วครับโอ้อินฟินิตี้ครับถ้าหลุดออกไปนี่จะได้เปรียบมากนะครับแต่ยังไม่กล้าเดินครับเพราะเขาไม่รู้ว่าไม่มีใครคุมแล้วกลับมารวมกับทางบังร้อครับที่จะเข้าทางเชื่อมบอมไซบีมาก่อนครับแล้วเข้ามาเคลียร์ฮะโอ้แต่เล่นละเอียดครับถึงแม้ว่าจะโยกมาแล้วปาปี้ด้านหลังมาวิกมาวิกเดินมาเช็คมีระเบิดทิ้งไว้แล้วปาวิกอย่าสู้ลูกเราเข้าบอมบีไปแล้วยื้อไว้ยื้อไว้เพื่อนยื้อไว้เพื่อนปาปี้อดใจไว้นิดโอ้โหระเบิดมาปาปี้ยังสู้ยังอยากกระโดดเฮดช็อตได้อีกหนึ่งครับฮัสกี้บอกโอ้โหไม่ใช่ใครกูนี่แหละแล้วจังหวะนี้ครับแม็กซ์ฮะมาวิกครับมาวิกไปเก็บปาปี้ได้ถือว่าคุ้มค่าเลยนะการซื้อเวลาเมื่อสักครู่นี้ด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยปวดหัวยาแก้ปวดไป2เม็ดเลยดีกว่านะเอาละครับเซาเทิร์นครับต้องบอกว่าการบุกของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้3สูตรแล้วนะครับใช่ครับตัดสินใจดีแล้วก็เล่นระมัดระวังดีด้วยจังหวะที่โยกมาและอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตเห็นนะครับแกมีเสื้อทีมมาแบบครบชุดนะฮะใช่ครับผมแต่เป็นเสื้ออีกทีมนึงเดี๋ยวคือดูรู้ว่าแบบจะมาถ่ายรูปอะนะฮะจะมาถ่ายรูปครับแต่ผมงงตรงที่ผมไม่เห็นโลโก้เซาเทิร์นอยู่บนเสื้อผมตามหาอยู่ว่าทีมนี้ตอนแรกนึกว่าเอ็มเซเบอร์แล้วดูดันขึ้นมาโดนดักลุมครับเชื่อมเอแหมปั๊บปี้ครับจังหวะนี้เก็บมาวิกไปอีกครับมาวิกพยายามจะแก้เกมด้วยตัวคนเดียวครับโดยการดันชาร์จขึ้นมาครับแต่ปั๊บปี้เนี่ยยิงไม่ตายฮะจะเจ็บหนักพยายามจะสกิลมางัดตู้นะแต่เขาเล่นระวังรอบครอบครับแล้วระเบิดมา1เฮดช็อตอีก1จากกลาดอนแล้วก็โดดหลบไม่พ้นครับอินฟินิตี้เบเบครับเก็บไปได้ครับแล้วเหลือลาฟาครับลาฟาคนเดียวแล้วลาฟาโดนเบเบเฮดช็อตดับเบิ้ลคิวของเบเบครับมาแล้ววินแรกของ M Cyber Point Bank ไล่ขึ้นมา1ต่อ3เอาละฮะเหมือนเดิน A ค่อนข้างจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะโดนนวดโอ้โหดูครับ3ต่อ1กิรติมารอที่เดิมเลยฮะครับเอาละครับโอ้โหเงยหน้าแบบนี้โอ้แล้วมีเขามีระเบิดสวนมาครับต้องหลบมาก่อนโอ้โหระเบิดติดด้วยเมื่อกี้นะฮะโดนระเบิดพยายามจะหลบก่อนมือลั่นไปไม่เป็นไรเซตใหม่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูโอ้แล้วเอา OA ไปท้าด้วยกับ SC นะครับเนี่ยระเบิดดันมาครับเอาละครับเข้าตำแหน่งครับจะเซตระเบิดบอมไซเอครับสำหรับทางเซาเทิร์นครับเหมือนปลาหลอกฮะให้ฟรีตี้กับคำไว้ด้านหลังเดี๋ยวดูว่าไม่น่าจะจบที่บอมไซเอหรือเปล่าครับโอ้ยแต่แม่เชื่อมรอจ่อออกเหมือนกันครับสำหรับทางเซาเทิร์นครับแต่เหมือนจะโยกแล้วครับไม่ออกฮะมาดูบังรอเดินมาเช็คหลังให้เพื่อนฟรีตี้ครับมานะฮะรอรับกันอยู่แล้วด้านบนยังคงเป็นเบเบ้โอ้เบเบ้โดนยิงต่อไปครับเลื่อนเหลือครึ่งหนึ่งเหลืออีก2นาทีครับโอ้โหอยู่วินนี้ก็ขิงใส่กันดื้อๆอย่างนี้เลยนะฮะนิ่งๆซะอย่างนั้นครับไม่ดันแล้วก็ไม่มีการเข้าไหวด้วยครับอยู่ดีก็เครียดอย่างนี้เป็นจ๊อบบอกแม่ยิงมาดูเดือดดูเดือดอยู่ดีเงียบเลยคือผมว่าซาวเทิร์นเนี่ยแกจะเน้นให้ขึ้น4อ่ะครับผมคือถ้าขึ้น4เนี่ยได้เปรียบมากเลยปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยฮะต้องดูครับความรอบคอบซาวเทิร์นในวินนี้ครับจะมีมากพอที่จะได้วินที่4หรือเปล่าครับและอย่างที่บอกแล้วมาแล้วครับเฟิร์สคิวจังหวะนี้คือคิรติครับเฮดช็อตฮอปไปแต่เทมาโดยฮัสกี้ครับเฮดช็อตลาฟาโอ้แล้วบีไหลเข้าไปแล้วนะคิรติครับแต่เชื่อมยังไปต่อไม่ได้แล้วตรงกลางการดอออกมาตัดแล้วก็โดดผ่าไปบาวิกวัดกันอยู่แล้วยิงได้จังหวะที่บังล้อแล้วเราเปิดเก็บเป็นดับเบิ้ลคิวของอินฟินิตี้นั่นเองถูกต้องครับแมนอินฟินิตี้ไปเฮดช็อตการดอสด้วยอุ้ยเห็นแล้วป่ะนะเบเบ้ครับเหลือคนเดียวครับบังล้อน่าจะเห็นนะครับเมื่อกี้สแดปไปเห็นไหมนี่ครับรอต้อนรับแล้วคนหนึ่งก้มคนหนึ่งรอปาดครับดูครับเห็นแล้วเห็นแล้วปุ๊บสแนปครับก็ดูไม่สู้ปล่อยให้เดินเข้ามายิงหลังฟรีครับอุ้ยแล้วเรียบร้อยเลยครับบังล้อครับที่รอเนียนอยู่หุ้ยเล่นใช้ได้ฮะสำหรับทางเซาเทิร์นนะฮะมีการเล่นใช้ได้ขนาดนี้ไปซื้อโอเลี้ยงสักถุงหมายถึงใช้ได้หมายถึงเล่นในเกมไม่ใช้ให้เขาไปแหมนึกว่าใช้ได้ไปไหนก็ได้โอ้จะใช้ได้ฝากด้วยครับผมนะเซาเทิร์นครับขึ้นนำ M Cyber Point Bank 4ต่อ1ครับเอาแล้วนี่เป็นสกอร์ที่บอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันเลือกเซฟเฮ้าส์มาเลือกฝั่งบุกแล้วเน้นมากครับทำทุกอย่าง 5-1 ถือว่าสวยคือวางทุกอย่างมาถูกต้องแล้วเล่นเนี่ยถือว่าฟอร์มอยู่ในจัดว่าดีเลยถูกต้องการที่เขาเลือกมาแบบนี้เอาครับจะเซตครับเมื่อสักครู่เนี่ยเซตไม่ได้เพราะโดนระเบิดมาเบรกครับแล้วระเบิดมาเบรกครับคราวนี้หลบไม่ทันอินฟินิตี้บินไปแล้ว
เอาแต่เชื่อมออกมาเก็บลักไก่ได้ฟรีครับปั๊ปปี้ฮะเก็บเบเบไปในช่วงที่ลงมาหลบระเบิดแก้ตัวได้ดีครับแล้วพยายามจะถอยมาแต่ว่าบังล้อเดินต่อไปครับแล้วก็โดนเก็บเฮดช็อตไปโดยมาวิกันเองครับนี่คือมาซ้อนบนบอมเอเอาละครับดูฮะกาโดสครับก็เข้ามาครับลักไก่ครับแล้วปั๊ปปี้หันอย่างนี้เสียเปรียบเสียเปรียบแต่ว่าสะบัดเป้ามาเฮดช็อตกาโดสครับโอ้ไม่มีคำว่าเสียเปรียบโอ้ยอย่างนี้เอาไปเลยแล้วดูครับขึ้นไปซ้อนบนบอมแล้วก็มีซ้อนรถทางด้านซ้ายอีก1คนครับโอ้แล้วปั๊บปี้ปั๊บปี้เห็นตำแหน่งแล้วดูครับจังหวะนี้ลาฟามาช่วยเทรดไปได้แล้วดูครับลาฟาดับเบิลคิวที่วางบอมเก็บฮัสกี้ไปเหลือคนเดียวครับอย่างเช่นแบบพอยแบงค์โอ้โหจังหวะช่วยกันยิงสวยจับเลยครับแล้วก็ดูเข้ามาด้านหลักกิรติคนสุดท้ายปิดเกมในครึ่งแรกให้กับทีมเซาเทิร์นขึ้นนำไปก่อน5-1เลยทีเดียวครับ5-1แบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าได้เปรียบมากครับแต่บอกฮะว่าดีครับผมว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีอนาคตอ่ะในการผมซอลเทิร์นนะเอาละต้องดูเกมตั้งรับกันบ้างนะฮะยังไม่จบครับครึ่งเดียวทำได้ดีแต่ก็ต้องทำให้ได้ด้วยปิดแผนที่แรกไปนะฮะคือมันบุกอะบุกง่ายแหละแต่รับเฮ้ยแล้วทามมิ่งอ้าวเฮ้ยนั่นเพื่อนอ้าวแล้วนั่นหลังอ้าวแล้วสะบัดมาเก็บได้ครับเทรดกันมาแต่ปั๊ปปี้ดับเบิลคิวอ้าวแล้วฮอปก็ยิงไม่ยิงต่อนะครับเหมือนคิดว่าตายแล้วหรือเปล่าครับแล้วระเบิดมาจากทางด้านเชื่อมปั๊ปปี้กลับไม่ได้นั่นเองโอ้โหเมื่อกี้นะฮะเอ็มใช่บอกนึกว่าเพื่อนฮะงงจัดเลยนึกว่าเพื่อนเมื่อกี้เอ๊ะทำไมมันมาอยู่ด้วยกันตรงนี้เดินตีคู่ส่วนคนที่โดนยิงตรงสะพานอ่ะของเอ็มไซเบอร์บอกอ้าวเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่ยิงนะเมื่อกี้เรามีด้านหลังมาต่อเทคคืนไปกับฟิตี้ในบอมคิรตีปาดมาจังหวะทามมิ่งดีอีกแล้วครับผมแล้วกลายเป็นเหลือฮัสกี้คนเดียวของเอ็มไซเบอร์พอยแบงก์โอ้โหที่จะจบแบบนี้นี่เกมไวเลยนะฮะคือถ้าเกิดเซาเทิร์นเนี่ยได้วินแรกเนี่ยวินนะวินเดียวนะฮะจะเหลือแค่วินเดียวใช่ครับจะนำหนึ่งต่อศูนย์แผนที่นะครับมีการแก้เกมนะเมื่อกี้ที่ดันขึ้นมาตัดยังไงครับฮัสกี้แล้วเขาเหมือนจะไปรวมตำแหน่งกันอยู่นะฮะสองคนที่เหลือของเซาเทิร์นฮัสกี้ครับเดินแล้วเขารวมตัวกันด้วยนะครับเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบว่าแยกกันอยู่นะฮะเดี๋ยวดูครับถ้าวางระเบิดแล้วเวลา1นาที30วินาทีครับ2-1ครับเซาเทิร์นจะทำได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูมูฟเมนต์การเข้าของน้องรุ่นใหม่ของเซาเทิร์นที่จะเข้ามารีเทคว่าเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่านะครับคืออยู่รวมกันน่ะสวยแล้วเดี๋ยวเขาดูตอนรีเทคครับเอาละฮะแล้วแยกกันมาคนละทางแบบนี้คนนึงกระโดดเช็คครับหาตำแหน่งให้ก่อนครับสำหรับอินฟินิตี้ส่วนกิรติครับดึงจังหวะรอเข้าตลบหลังครับโอ้แล้วเช็คหลังเลยนะเผื่อการเล่นไกลๆครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เขารู้แล้วครับเขาเห็นตำแหน่งแล้วอินฟินิตี้เจ็บหนักครับต้องรอครับต้องรอกิรติเดินมาดูครับจังหวะนี้ครับกิรติเข้ามาแท็บยิงด้วยโอเอในระยะไกลครับเซาเทิร์นครับได้วินแรกมาฮะอย่างรวดเร็วเลยแล้วเล่นใจเย็นมากนะครับเมื่อกี้คือเช็คให้เพื่อนเห็นแล้วครับตัวที่2เดินไกลๆมาอ้อมแล้วก็ค่อยเดินยิงแบบแท็บๆๆใจเย็นๆอุ้ยนี่ฮะดึงหน้าไปดีเมื่อกี้เอาเรื่องเอาเรื่องนะนิ่งจัดๆครับผมแล้วเกมไม่จบนะแบบนี้ต้องการอีกแค่วินเดียวเท่านั้นครับเซาเทิร์นจะขึ้นนำในแผนที่แรกไปก่อนนั่นเองครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับสำหรับเซาเทิร์นทำตัวมาค่อนข้างดีเลยครับแล้วมาวิกเลย19ครับโดนระเบิดตอดมายังไปต่อไม่ได้ครับตรงนี้มาวิกเราเปิดมาลาหรือเปล่าโอ้ยหลบแทบไม่ทันครับเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วสโมคตรงกลางปิดไว้เดินต่อไม่ได้ตอนระเบิดพยายามจะเช็คอยู่แล้ว2คิวได้มาแต่โดน2คิวเทรดคือโดยบังล้อกับปั๊ปปี้แล้วก็โดดขึ้นมาเป็นลาฟาเก็บไป1คิวครับโอ้แล้วลาฟาดับเบิลคิวครับจังหวะนี้แล้วกระโดดมารวบปิดเกมการแข่งขันของเซาเทิร์นอย่างรวดเร็วครับคือโอ้คนแรกที่เดินมาของ M7 Point Bank ไม่ได้ถือปืนแล้วโดนยิงฟรีในที่วางบอมครับโอ้ง่ายๆอย่างนี้เลยโอ้ที่ฮะเซาเทิร์นครับที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ครับน้องๆครับเป็นทีมรุ่นใหม่นะฮะแล้วต้องบอกว่าเล่นได้ดีมากๆที่เราจะเกิดขึ้นในแผนที่2หรืออาจจะต้องมีเมน SC ระยะไกลหรือว่า AUG ด้วยคือตอนนี้เรายังไม่เห็นปืนที่เป็น AUG หรือเป็น SC ครับที่เฉียบคมสำหรับเซาเทิร์นเดี๋ยวดูครับแผนที่2เริ่มครับเซาเทิร์นครับกับ M Cyber Point Bank แล้วเซาเทิร์นนำอยู่1ต่อ0แผนที่ครับนี่ฮะแล้วก็โดนระเบิดไปก่อนเลยครับตั้งแต่10วินาทีแรกนะฮะเป็นทางฝั่ง Infinity ก็ตายไปโดนระเบิดของครอปโอ้แล้วคนที่ตายคู่หมดเลยครับรู้สึกจะเป็นคนที่ถือ AUG คนที่ตายครับแล้วตอนนี้เหลือปืนคู่4คนนะโอเอสี่กระบอกนะฮะกลับเซาเทิร์นครับคือถามว่าใช้เยอะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าระยะที่มันไม่ได้เนี่ยนั่นแหละต้องมันจะมีปัญหาคืออย่างเงี้ยคือต้องบอกว่า M Cyber เนี่ย
มีการหยิบ SC มาใช้2คนนะครับก็คือเบเบกับฮัสกี้แต่บอกตรงนี้ยังใช้ไม่คุ้มนะครับผมเอาละครับแล้วเข้ามาปาดใกล้ครับไม่ยอมให้เล่นครับจังหวะนี้สวยมากครับของแม็กซ์วิกครับแล้วจังหวะนี้ฮอปครับเฮดช็อตไปอีกครับเก็บกิเลสติบายโอ้โหแล้วไม่ได้เล่นเลยครับวินแรกของเซาเทิร์นนี่มันจะกลับมาเห็นรูปแบบนี้แหละใครเลือกใครดีใครเด่นตรงนี้ซึ่งแผนที่นี้เอ็มเซเบอร์เป็นคนเลือกมานะครับประเด็นอยู่ที่ว่าเซาเทิร์นเนี่ยเตรียมตัวมามากน้อยแค่ไหนในแซนสตอมครับโอเอจะไหวหรือเปล่าเนี่ยพูดกันอย่างนี้ดีกว่าปืนคู่เยอะอะฮะคือยิงได้แต่ไม่ได้เดินไงอย่าลืมว่าออกเอยาออกบียาวไปไม่แก่หรือว่าเราเบียงบนเนี่ยก็ต้องมีปืนไกลแล้วเราเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็เลือกได้แค่ทางเดียวแล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้ออกไปก็โดนระเบิดอีกใช่เอาละคือโดนเหมือนโดนบีบพื้นที่มาให้เล่นฮะแล้วไม่มีคนเดินเปิดให้ด้วยนะอย่าลืมว่าแซนสตอมต้องใช้ปืนระยะไกลในการเปิดจังหวะแรกนะครับดาวทามาเลยดีกว่านะแผนที่สามนะครับผมไม่แน่คือเอาง่ายอย่างที่น้องจ๊อบบอกเล่นปืนคู่ได้เยอะแต่แผนฮะเดี๋ยวต้องดูแผนมันจะสัดมันปืนคู่หรือเปล่าในด่านที่กว้างแบบนี้แล้วบวกประจบเหมาะกับไอ้ไฟเบอร์เล่นแบบเล่นกันแบบไม่ได้เล่นแบบดันมาใกล้อย่างเงี้ยปืนคู่มันจะบทบาทน้อยลงอีกแล้วพอดันใกล้เมื่อกี้ด้วยที่เขายืนไกลๆ1คนก็มีระเบิดมาซัพพอร์ตก็จะเล่นยากครับแล้วดูครับนี่ไงปืนไกลๆฮัสกี้ครับเฮดช็อตนะฮะบางล้อโดนไปเข้าไปแล้วเป็นระยะสักครู่นี้ครับแล้วระเบิดของฮอปครับเก็บได้อีกหนึ่งปาดมาใต้ระเบียงเอครับเก็บฮอปไปครับสำหรับทางฝั่งของเซาเทิร์นนะฮะใช่ครับตอนแรกกันมานะครับแต่เซาเทิร์นครับเสียเปรียบตัวผู้เล่นครับเหลือแค่3คนเท่านั้นครับแล้วจังหวะนี้ไปเฮดช็อตทางเบเบครับสำหรับอินฟินิตี้ครับมือเอยูจีแล้วพลาดแบบนี้ครับเปิดตัวไกลบีได้จะเดินสวนเลยหรือเปล่าครับป๊อปปี้เดินเจาะใกล้มาโอ้แล้วเหมือนจะสโมกปิดทางเชื่อมไว้ก่อนครับแล้วจะเดินฮะจะเดินเข้าที่บอมไซต์ B ครับสำหรับป๊อปปี้ป๊อปปี้เห็นไหมเขาหลบหลังกล่องทามมิ่งครับแม่ไม่เห็นนะครับแล้วอย่างนี้จะเสร็จแล้วก็เห็นที่วางบอมหนึ่งคนป๊อปปี้โยกกลับมาทางเข้าเชื่อมก่อนแล้วโยกไปที่บอมไซต์ A ครับอุ้ยเอาจริงเซาเทิร์นสวยจัดเลยแต่ว่าไม่ถือปืนครับกาดอสเก็บไปหนึ่งแต่เทรดโดยกิเลติครับโอ้ไปสับปืนจังหวะขึ้นงั้นแล้วดูว่าเบรกแบบนี้มาวิกขึ้นไม่ได้ครับเลื่อยจังหวะระเบิดเลยครับกิเลติแล้วมีระเบิดก็เป็นสโมกครับเป็นสโมกหลอกมาครับกิรติก็คิดว่าระเบิดโอ้โหหันไม่มองเลยนี่แน่แกทำให้ฉันดูแย่สโมกนะโอ้โหแล้วออกเหล็กแบบนี้2คนจะดีหรือครับอ้าวแล้วหันหลังไปทำไมตรงนี้ทามิ่งไม่ดีเลยครับเมื่อกี้ไปหันหลังแล้วดูครับกลายว่าโดนลุม2ทาง2กระบอกเลยอ๋อผมว่าเขาคิดว่าหลังมาด้วยก็เลยหันไปดูแต่เขามาเหล็ก2คนครับเหมือนพอเพื่อนแจ้งว่ามีเหล็กตัวนึงอะไรเงี้ยเขาคงหันไปดูหลังแล้วว่ามีหลังแล้วเมื่อกี้ตัวที่ล็อกก็คือหลบไม่ทันด้วยใช่แต่ว่าตัวบอมฟรีเลยแล้วโดนยิงหลังฟรีไปครับมีปัญหาแล้วฮะตรงนี้นะฮะเอ็มไซเบอร์ขึ้นนำ 2-0 ครับแล้วตอนนี้บุกยังไม่มีทรงนะครับผมใช่แถมด้วยแล้วก็ปืนด้วยแล้วมีคนแอบหยิบปืนมา1ปืนครับพี่ปืนพี่ปูครับแท็กเทอร์ไลท์ครับลาฟาครับบอกต้องแก้เกมแล้วฮะโอ้โหนี่ฮะคุณบอกชอบใช้ปืนไกลๆไหมผมจัดให้อุ้ยนี่ไงไม่โดนครับแล้วคู่ต่อสู้รู้ครับว่ามีสไนเปอร์ใช่ครับฮัสกี้ต้องระมัดระวังตัวลาบ้างลาโลกครับลาเหมือนไงนี่โอ้โหลาฟาครับแล้วยิงไป2นัดใส่กระแพงแล้วระเบิดตายไปแล้วไดฟิตี้ก็เจ็บหนักนะโอ้โหตัวไกลๆค้ำให้ทีมตอนนี้เซาเทิร์นมีปัญหาแล้วครับเกมบุกจะลำบากฮัสกี้ครับ SC ครับส่วนตรงกลางมาอินฟินิตี้คอขาดไปแล้วครับ3วินติดๆเลยนะฮะที่เราเห็นกันตรงกลางนี่คือสิ่งที่ระยะของปืนครับมันทำให้เห็นจริงๆครับว่ามีปัญหาแล้วดูครับไปเอาคืนได้ครับเก็บฮอปไปบังเลาะดันมานะบีโอ้แล้วระเบิดมาบังเลาะครับสแนปหลบมาได้ครับแล้วจะออกไปเอาเบ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 กระโดดดูอย่างหลังรถบรรทุกแล้วเป็น SC นะครับกระโดดยิงอยู่โอ้โหแล้วไซเบอร์ก็มีปัญหาหรือเปล่าครับเหมือนมาก็มาไม่สุดครับแล้วพอมากั้มๆกึ่งๆ ก็โดนตัดตัวไปตัวก็กลายมาเป็นเท่ากันอีกครับตอนนี้ครับอ้าวแล้วนี่โดนจังหวะสวดป๊อปปี้ไปเอาเอยูจีของอินฟินิตี้มานะฮะไปเก็บของมาครับแล้วจะไหลเข้าที่บอมไซต์บีครับสำหรับเซาเทิร์นครับเดี๋ยวดูครับแล้วมีคนวิ่งซอยมาไวแล้วก็โดดลงกล่องเชื่อมมาหนึ่งกาดอสแล้วโดนป๊อปปี้วางเป้ารออยู่ได้ยิงก่อนแล้วโดนสวนกลับมา2คนลวดครับสำหรับทางเซาเทิร์นแล้วออมหลังมาครับบังล้อยิงฟรีเก็บคืนมาตัวครับกับคัสกี้ครับบังล้อ one on oneโอ้โหเมื่อกี้เกือบจะดีแล้วนะฮะวางเป้ารออยู่ครับดักไว้แล้วบังเลาะในเวลา1นาทีที่เหลืออยู่ครับตัดสินใจมาวางระเบิดที่บอมไซต์ A ครับลาฮัสกี้รู้ตัวแล้วครับมาแล้วฮะเดี๋ยวดูครับฮัสกี้จังหวะเข้าหน้าบอม A จะ 3-0 หรือ 1-2 สำคัญมากสำหรับเซาเทิร์นครับแล้วบังเลาะจะเป็นคนตัดสินให้ทีมเลือกที่จะอ้อมนะเฮ้ยแล้วก็โยกกลับมาครับแล้วฮัสกี้ครับโอ้แล้วด้านมาโอ้อย่างนี้โดนแล้วฮะเขาสแนปหลอกล่ออยู่แต่ว่าอย่าประมาท SC เขาก็ต้องการแค่เม็ดเดียวครับบังเลาะโอ้แล้วเขาขึ้นมาใกล้ได้ยินเสียงครับแล้วพยายามจะหลบขึ้นเล่นกับบนรถเคน
โอ้โหนี่เอลทำด้วยอะไรครับเนี่ยแล้วเรียบร้อยครับฮัสกี้เดินมาปาดเก็บไปแล้วจะทันหรือเปล่านะฮะ6วินาทีครับทันไหมฮะเรียบร้อยครับบังเลาะพลาดเลยโอ้อีกวิเดียวอ่ะคือผมแค่สงสัยว่าทำไมไม่ถึงสู้ไปเลยครับคือก้มหลบก้มหลบก้มหลบคือระยะมันแม่คุณได้ยิงได้เปรียบแน่นอนเพราะคุณอยู่ที่สูงอ่ะคือเมื่อกี้ถ้าจะหนีอ่ะหนีเข้าห้องไปเลยใช่คือไม่สู้เลยแล้วรอแก้อะไรอย่างเงี้ยเสียดายจัดเลยตัดสินใจไม่ดีฮะนี่ฮะประสบการณ์เริ่มทำให้เห็นครับว่าเซาเทิร์นมีปัญหาเหมือนกันแล้วตอนนี้ครับเอ็มไซเบอร์พอยต์แบงค์ขึ้นนำ 3-0 ครับแล้วเดินก็ลำบากแล้วฮะตอนนี้กลับมาเป็น OA แล้วครับสำหรับทางฝั่งของลาฟาไม่ได้เล่นสนัยนะฮะแล้ว M Cyber ก็มีการรับมือเปลี่ยนมาใหม่ครับดันกลางแต่ฮัสกี้โดนเปิดเฮดช็อตไปก่อนแล้วเหมือนจะใจร้อนครับสำหรับแม็กวีครับมาปาดครับตัวเองเจ็บหนักไปเลยครับแล้วเป็นการเอาชนะฮะครั้งแรกของ Infinity ที่เก็บใส่ฮัสกี้ตรงกลางใช่ครับแล้วเหมือนรู้ว่าโดนดันมาตรงกลางแต่ว่าบนระเบียงก็มาถึงแล้วเหมือนกันแล้วปาดมาครับเม็ดเดียวใส่ก็ Infinity แล้วข้างบนกาดอสเก็บได้1ครับเอาละครับแล้วด้านบนมาลุมมาตุ้มกันอยู่ครับเดี๋ยวดูครับเบเบครับไปเก็บบังล้อได้ครับแล้วแม็กซ์วิกครับไม่ยอมให้เล่นตรงกลางโดนปาดเพราะตัวเองเจ็บหนักปั๊ปปี้เก็บไปได้ครับแล้วเบเบเดินมาลึกตรงนี้เลยโอ้โหมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ็มไซเบอร์ครับมาดันใกล้แต่ว่าออกทีละคนขึ้นนำ 3-0 แต่เรื่องเล่นเสียงแบบนี้ไม่สวยเลยนะครับโอ้โหคือเกมกำลังเป็นของพวกเขานะครับถ้าเกิดแกโฮแบบกลางๆแผนที่ที่แกเล่นอยู่แล้วเนี่ยผมว่าจะทำให้ Southern เนี่ยมีความกดดันค่อนข้างเยอะแน่นอนใช่ครับแอบเสียดายคือเมื่อกี้ถ้าวินนำอยู่แล้วดันวินโดนนำอยู่เนี่ยแล้วดันแก้เกมเนี่ยเออยังมันแหมมันไม่ควรฮะสถานการณ์ใช้ผิดไปหน่อยแล้วดูระเบิดเป็นสโมกมาคิดติรู้ครับแล้วเบเบคนเดียวเจอ1-2ครับกระโดดเช็คอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ต้องอะไรมากมายครับครับแล้วมางัดไป1ครับเบเบเก็บลาฟาไปเอาละครับ1 on 1ครับแล้วแก้แม่งเลยเบเบบอกแล้วเห็นตำแหน่งครับเดี๋ยวดูว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดึงมาระยะใกล้ดึงมาระยะใกล้แล้วโดนทาง AC ยิงเลือดเหลือ4เลือดเหลือ4แต่ว่าเบเบยิงไม่โดนครับโอ้โหแล้วเป็นมุมเดิมเลยนะโอ้เกือบอีกแล้วครับผม M Cyber นะเบเบครับเกือบจะคลัชเก็บ3คนนะฮะเริ่มเห็นปัญหาของเซาเทิร์นเหมือนกันคือการวางระเบิดบอมไซต์เอในไซต์สตอมแล้วอยู่ข้างบนบอม2คนแล้วข้างหน้ารีเทคคนเดียวไม่แพ้ได้ยังไงมันไม่มีเหตุผลที่จะขึ้นมาแล้วเก็บ2ได้เลยนะยากมากฮะเมื่อกี้พลาดได้เห็นเหมือนกันสำหรับเซาเทิร์นคือถ้าเขาไม่เปิดได้ก่อนระยะไกลอ่ะแล้วขึ้นมาเก็บตัวโอเคอันนั้นยังพอรับได้อันนี้คือขึ้นมาจนบนบอมแล้วเจอกับ2คนอ่ะโอเคมาแล้วฮะวินแรกของเซาเทิร์นครับคือต้องบอกว่าเรื่องที่จะชาร์จออกมาเอ็มไซเบอร์แล้วก็พลาดไปเอานะด่านไม่ถนัดไงโดนเลือกมาอยากก็ยังดีอยู่ครับได้มาวินหนึ่งแล้วต้องดูโอกาสที่จะได้วินเพิ่มในครึ่งแรกของเซาเทิร์นคือผมบอกอย่างนี้นะฮะว่าการบุกเนี่ยในด่านแซนสตอร์มของเซาเทิร์นเนี่ยที่มีปืนคู่เยอะอาจจะเสียเปรียบระยะใช่แต่ถ้าเขาได้วินเยอะขึ้นมาแล้วสลับไปตั้งรับเนี่ยปืนคู่ได้เปรียบนะฮะเราเคยอินโดนีเซียเล่นปืนคู่5คนในด่านนี้แล้วแข็งแกร่งมากนะฮะตอนนี้ปัญหาหนึ่งก็เลยคือเอ็มไซเบอร์ยังเลือกที่จะดันอยู่ครับพี่วูฮะแล้วดันมาเสียไป2แล้วครับโอลาฮัสกี้ครับเก็บอินฟินิตี้ไปเอาคืนไม่ได้เหมือนกันเอาแล้วดูจังหวะนี้งัดคืนมาครับของแม็กซ์วิกครับเฮดช็อตทางบังล้อไปได้คืนมาทีละคนครับแต่คิริติครับจังหวะนี้ไม่เก็บแม็กซ์วิกคืนไม่ได้เฮดช็อตโดย OA ใช่ครับโอ้โหเดินส่วนเข้า B ไปแล้วครับตอนนี้เซาเทิร์นครับแล้วทิ้งหลังไว้เป็นลาฟาแล้วมีคนโยไปฮัสกี้เก็บคืนได้แล้วคิริติพยายามจะไหลไปเก็บอีกด้านนึงแล้วฮัสกี้คนเดียว1-2กับลาฟาและคิริติครับลาฟาแกคือการสื่อสารของเซาเทิร์นแกเฉียบนะฮะคือคิริติเนี่ยดักอยู่ที่เชื่อม A แล้วก็บอกว่า A เคลียร์นี่ลาฟาแกถอยเลยนะครับระหว่างกลางเกมครับดีใช่ระหว่างอย่างนี้เนี่ยหน้าเองได้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวดูว่าลำใจคอไม่ดีอีกแล้วคือการวางและป้องกันการรีเทคของเซาเทิร์นไม่ดีเลยผมมองเลยเดี๋ยวต้องดูครับรอบนี้ต้องแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับเราเห็นฮัสกี้ก็โดดเช็คไปโอ้แล้วผมบอกเลยนะว่าลาฟาเนี่ยปล่อยเลยเดินมาทำไมตรงนี้ปล่อยเลยครับผมแล้วยิงฟรีเรียบร้อยครับเอาละครับเซาเทิร์นครับไล่ขึ้นมาเป็น2-3ครับจากความผิดพลาดของเอ็มไซเบอร์อีกครั้งที่ดันมันสู้แล้วสู้ไม่ได้ฮะก็ยังดันอยู่อีกนะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะดันอีกหรือเปล่าสำหรับเอ็มไซเบอร์แต่ผมว่าไม่ดันแล้วฮะคือดันไปเนี่ยไม่ได้ยิงระยะไกลอย่างฮัสกี้เหมือนตอนแรกแล้วก็โดนระเบิดโดนตัดตรงกลางไม่ดันแล้วไม่ดันแล้วครับแล้วมีกลับเลสไนครับแต่ลาฟาโดนต่อไปต้นเกมดูฮะติ๋มเนี่ยอย่างนี้โอ้เหมือนหยิบแท็กทไลท์มาอีกครั้งสำหรับลาฟาครับแล้วโดนยิงไปเจ็บหนักที่น้องจ๊อบบอกครับตอนนี้ฮะต้องบอกเลยว่ากลับมาเล่นระยะไกลอีกครั้งหนึ่งสำหรับเอ็มไซเบอร์ใช่ครับทีนี้ต้องกลับมาสู่เซาเทิร์นแล้วครับว่าจะเลือกตียังไงแล้วนี่เลสไนมันไม่ทันจริงๆครับยิ่งระยะแบบ
ม่ได้ไกลมากเลยนะคือสนายต้องสนายอาชีพจริงๆใช่ครับคือถ้าเรายิงไม่ไหวเนี่ยโอ้โหโดนเอสซียิงแป๊บเดียวตัวล่วงเลือดลอยนะฮะแล้วดูครับเปิดคืนกลับมาได้ครับอินฟินิตี้อยู่ดีก็มาซะอย่างนั้นครับเกมบุกค่อนข้างจะเดินง่ายขึ้นครับซาวเทิร์นจากอินฟินิตี้เลยฮะที่เป็นมือค้ำหลังให้เพื่อนคนเดียวเลยนะ AUG ในระยะไกลนะครับครับผมเอาละฮะตัวเล่นเท่ากันครับ 4-4 กระโดดมาตรงกลางครับเอา AUG P5 ไว้ครับส่วนอินฟินิตี้แล้วส่ง OA เข้าไปยึดใกล้ครับเราเริ่มเห็นความมั่นใจอินฟินิตี้ครับตอนนี้เริ่มเปิดเริ่มเดินให้เพื่อนนะแล้วดูฮะอินฟินิตี้ผีก็ออกมาแล้วดวลกับเ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 บแม่เห็นปุ๊บต้องถอยเลยครับอินฟินิตี้เราจะกลับมาเดินตรงกลางหน้าเอครับด้านในข้างบนมีฮัสกี้โอ้แล้วเจ็บดักคอฟโดนตายไปก่อนแล้วดูโอ้โหอินฟินิตี้ครับส่งไปเม็ดเดียวบาดใส่ฮัสกี้เรียบร้อยเฮดช็อตกระโดดดูนิดเดียวเองผมบอกแล้วคือความมั่นใจมันมาตอนนี้ครับแล้วได้บอลมีคนโยกมาแล้วเทรดคือได้เฮคิรติแล้วเหลือเบเบคนเดียวอีกแล้วครับเอาละครับเบเบผีออกมาเฮดช็อตใส่คิรติครับเฮ้ยอินฟินิตี้เพื่อนเก็บไป3แล้วเพื่อนเลยตรงนี้ไอ้สองเก็บไป2ถ้าเก็บตัวนี้อีก3นะฮะแล้ววางครับแล้วเบเบตัดใจปล่อยให้วางครับอุ้ยแล้วทำไมเอามีระเบิดมีระเบิดโอ้โหต่างคนต่างพลาดแต่ที่เขาไม่ปล่อยให้วางเพราะเขามีของอยู่ในมือคือระเบิดครับเสียดายครับคือถ้าวางแล้ววิ่งหนีเข้าห้องแดงเนี่ยเขาจะยิงหลังฟรีเลยไงแต่พอรู้ว่าได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคืออยู่ในบอมระเบิดเช็คเลยครับเอาครับ 4-2 ครับ M Cyber ขึ้นนำ Southern ครับพลิกกันไปพลิกกันมาแล้วทั้งคู่มีข้อผิดพลาดค่อนข้างพอๆกันเลยโอ้ Southern วินที่จะได้หลายวินเลยนะแล้วระเบิดเปิดเกมไป2คิวเลยครับจาก M Cyber ในรอบนี้ครับได้เปรียบตัวผู้เล่นครับสำหรับ M Cyber Point Bank ครับเดี๋ยวดูฮะถ้าปิด 5-2 ยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ถือว่าโอเคเลย Infinity ครับจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่าครับสำหรับสกอร์ในครึ่งแรกของ Southern ในแผนที่ที่2แซสตอมนี้ฮะเราดูกระโดดวัดกันหน้ารถครับจังหวะนี้ปาดไปอีก1ครับสำหรับทาง Max Wick ครับเก็บปั๊ปปี้ไปกับ Dos ครับ Headshot ลาฟาและเทรดโดย Infinity เก็บพ็อปไปได้ใช่ครับนี่ฮะด้วยความที่เปิดตัวด้วยเราเปิดได้ก่อนครับต้นเกมแล้วพอดันมาจังหวะ2ก็เล่นง่ายขึ้นนั่นเองครับ Cyber ถูกต้องครับก็เป็นทาง M Cyber นะฮะขึ้นนำอยู่5-2นะครับในด่าน Sandstorm ที่พวกเขาเลือกเองแต่ว่าแผนที่โดยรวมยังตามอยู่เพราะว่าทาง Southern เนี่ยชนะไปก่อนในด่าน Safe House นำอยู่1-0แผนที่ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าเกิดสถานการณ์แบบนี้ซ้ำๆเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจของ Southern เนี่ยหายไปหรือเปล่าครับต้องโทษตัวเองว่า2วินนั้นที่ดันออกไปนะคือจริงๆมันควรจะเป็น5-0ใช่นะฮะโอ้เอาครับเดี๋ยวดูฮะยังคาดการไม่ได้ครับว่าคู่นี้จะลงเอยแบบไหนนะครับแล้วดูฮะ OA 4หรือเปล่าครับน่าจะ4นะ OA 4ครับสำหรับทาง Southern ครับยังคงตามคอนเซปต์เดิมของเขานะครับเดี๋ยวดูการตั้งรับครับในแผนที่นี้ของ Southern เสียบแล้ว2วินครับพลาดได้แค่2เท่านั้นนะฮะทาง Husky อ้าแล้วระเบิดมาแล้วครับลาฟาได้เปรียบครับเก็บกระโดดแล้วดูครับลาฟาครับดับเบิลคิวครับนี่เป็นหนึ่งคนที่แสบมากครับสำหรับเซาเทิร์นโอ้แล้วดูสกิลเพย์คนเดียวดันบีมาเก็บไป2แล้วครับลาฟาและยังไม่ถอยกลับด้วยนะฮะคืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าการเล่นปืนคู่เยอะในการตั้งรับแซนสตอร์มเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่ครับแล้วยังไงครับจะเจอตรงกลางต่อมาแล้วดูคิริติก็ปิดมุมแล้วใต้ระเบียงก็ปิดมุมหมดเลยครับอย่างน้อยตัวได้ตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคคุ้มแล้วนะฮะกับการที่เล่น OA ปิดมุมแบบนี้ครับแล้วนี่ไงโอ้ไปคู่แล้วก็ไป3บังเลาะดับเบิ้ลคิวครับบอกแล้วนะฮะชัดเจนเฮ้ยเอาละฮะวินแรกในการตั้งรับของ Southern มาแล้วแล้วมีทรงแล้วอย่างที่บอกฮะ OA เยอะการตั้งรับแซนสตอมไม่ได้น่าเกลียดแล้วเปิดไกลยากมากสังเกตว่าที่ OA พอจะไปเดินลาฟาก็ดันบีมาแล้วทางโซน A ไม่ตรงกลางเราเห็นคือปิดมุมหมดเลยถูกต้องครับคือตอนนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าการบุกของ M Cyber จะมีแท็กติกแบบไหนแต่คือผมบอกเลย SC2 เนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยระเบิดไหมระเบิดข้ามไหมคือต้อง1ต้องเซตระเบิดล่ะ2อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นปืนคู่และ SC คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยงัดใกล้ๆใช่เพราะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่า SC 2คนมันสู้กับปืนแล้วดูโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหรอบนี้จะดูฮะก่อนตายก็เกี่ยวเก็บไป1ครับลาฟาเทกันเอาละครับแล้วสำคัญตรง Infinity ครับทักเอาแล้วหย่อนระเบิดมาเบรกไว้ก่อนนะฮะยังทำได้ดีครับ Infinity ใช่ครับยังสวยอยู่ฮะแล้วดูครับกิรติโยกมาซับแล้วครับผมตรงเชื่อม B แล้วเหลือ SC ยังเหลือ SC 2คนอยู่ครับ Husky กับ Bebe ฮะยังเปลี่ยนปืนไม่ได้ครับนี่สโมคครับแล้วขึ้นมาเล็งระยะไกลให้ครับกาดอส
อุลอีฟิลิปปี้แกไม่ได้กลัวเลยนะแกยิงสู้เลยนะครับแต่ตอนนี้กลัวแล้วเจ็บหนักครับและจังหวะนี้ครับแม็กซ์วิกครับไปเก็บบังล้อได้เอาละครับมีการแยกตีครับอีกด้านนึงก็ถือว่าทำเกมได้ดีเลยฮะแล้วแม็กซ์วิกพยายามจะเดินครับตัดตรงกลางเข้ามาโอ้เดี๋ยวต้องดูโซนหน้าบีเลยครับว่าจะรับมือยังไงครับเซาเทิร์นแล้วตรงกลางตัดเข้าไปเห็นครับอีฟิลิปปี้ตายโดนเก็บไปเหลือคิริตีคนเดียวแล้วคิริติก็โดนลุมครับเชื่อมบีเข้ามาล้อมด้านหลังนั่นเองปาปี้เหลือคนเดียวครับของเซาเทิร์นครับอุ้ยแล้วเดินมาทีละคนแบบนี้ไม่สวยนะครับแล้วปาปี้ได้ไปหนึ่งแต่เทรดมาโดยเบเบครับยังเอาตัวรอดไปได้ครับเอ็มไซเบอร์ได้วินแรกมาแล้วนะครับจากการบุกตามตีเสมอ1-1ในครึ่งหลังครับโอ้โหถือว่าจังหวะถอยกลับมาเมื่อกี้ตั้งรับโซนบีมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเซาเทิร์นพอเสียลาฟาไปแล้วครับอย่างน้อยได้มาแล้ว1วินครับ M Cyber ขออีก1วินฮะการันตีว่าไม่แพ้นะครับใช่ครับแล้วก็อีก2วินเพื่อที่จะไปต่อในแผนที่ที่3นั่นเองครับถูกต้องครับ M Cyber มีสิทธิ์สูงมากนะผมว่าคู่นี้สูสีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เบเบพยายามจะหาครับตรงกลางอย่างสูตรเดิมอยู่ครับซาวเทิร์นดาวอินฟินิตี้เล่นเหมือนพยายามเซฟขึ้นนะลาฟากับอินฟินิตี้ครับโอ้โดนระเบิดนวดไม่พักเลยครับอินฟินิตี้ต้องหลบดีๆครับระวังนิดนึงแม่แต่ก็เสียระเบิดกับจุดนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งมันปาหวังผลได้ยากนะฮะใช้เยอะไปหน่อยคือต้องปาเพื่อที่จะเดินใช่จะปาเพื่อที่จะฆ่าเนี่ยคือยากคือปาที่จะฆ่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวต้องดูจังหวะจะเข้าครับไม่มีระเบิดเดี๋ยวดูว่าจะยังไงกันต่อเอาละครับจะเซตไปที่วางบอมที่บอมไซต์บีครับลูกนี้สำหรับทางฮอฟใช่ครับไปเครื่องค้างตรงนี้นะมาแล้วฮะรอเพื่อนอยู่ครับผมเซต2ลูกครับไปที่เชื่อม1ลูกไปที่วางบอม1ลูกทำงานครับที่วางบอมบินไป1ครับโอ้โหสวยงามเราเทรดกันมาจังหวะนี้ครับโอ้เดี๋ยวหันยิงพื้นเฉยแล้วดู3คิวรวดจากแม็กวิกครับแล้วโอ้มีคนเดียวในซอย B โดนล้อมหน้าล้อมหลังไม่ไหวไหวไหมแต่ปั๊บปี้ไม่ยอมยังก้มหลบได้ปืนพกก็สู้ปืนพกได้1แต่เทรดโดยฮอปแม่เอาลงยากจริงๆฮะโอ้เมื่อกี้พอลาฟาไม่ได้อยู่กับอีฟิตี้ในบอมเนี่ยไปเล่นเชื่อมแล้วพอโดนระเบิดตายปุ๊บปีแตกง่ายเลยครับเป็นงานเซตระเบิดแค่2ลูกเท่านั้นเชื่อมลูกที่วางบอม B ลูกครับแล้วโดนระเบิดที่วางบอมทำให้ไหลเข้ามาได้สวยครับ M Cyber ครับได้วินที่2แล้วฮะแล้วต้องการอีกแค่วินเดียวเท่านั้นจะต้องไปตัดสินในแผนที่ที่3ครับโอ้โหแล้วเล่นกันแบบนี้แต่ละแผนที่ที่เลือกกันมานะครับบอกเลยว่าดาวทาวนี้คาดการอะไรไม่ได้เลยใช่คาดการเป็นอย่างที่บอกฮะดาวทาวเป็นเหมาะสมสำหรับคู่นี้คือมันเป็นด่านกลางๆที่ใครก็เล่นเป็นและระยะไม่ได้ไกลมากเทคนิคไม่ต้องมีรถบรรทุกกระโดดขึ้นมายิงกันได้เลยแต่ว่ารอบนี้ลาฟาแก้ตัวให้เพื่อนครับระเบิดเก็บการดอไปก่อนมาดูครับว่าเซาเทิร์นแกจะยื้อโอ้ทำได้หรือเปล่ายังมีสิทธิ์อยู่แต่จะทำได้ไหมครับเพราะว่า FCB ต้องการวินเดียวเท่านั้นครับแม็กซ์วิกเดินเจาะกลางมาใกล้เลยครับแล้วก็เทรดกันไปบังล้อกับทางฝั่งของฮอปนั่นเองครับแล้วบังล้อเก็บไป1 Infinity Headshot เก็บทางฝั่งของฮอปไปครับฮัสกี้ผลสุดท้ายครับของ FCB ในวินนี้ฮัสกี้เห็นตำแหน่ง Infinity เห็นตำแหน่งกระโดดท้าดวลครับแล้วไม่สู้ครับถอยไปแล้วพยายามจะดึงสถานการณ์นะครับน่าจะมีการคิดในเรื่องของวินหน้านะฮะเพราะต้องการวินเดียวเท่านั้นนะฮะครับผมเซาเทิร์นครับถอยหลังไปเซฟนะครับเล่นแบบต้องบอกว่าค่อนข้างรัดกุมฮะพอพลาดไม่ได้แล้วครับคือวินที่ควรได้ก็ควรจะได้ครับ4คนนะถอยไปรับลึกหมดเลยเก็บ4ครับผมเดี๋ยว ยากอะยากเรามาแล้วฮะอินฟินิตี้น่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ครับกระโดดเช็คมาทีนึงแจ้งเพื่อนแจ้งเพื่อนมาพร้อมระเบิดแล้วโดนระเบิดด้านหลังฮัสกี้ขึ้นมาแล้วก็เจอฟีตี้อีกถอยหลังกลับมาเจอแจ็คพอตเลยครับสำหรับฮัสกี้ครับอุ้ยแล้วหันมาสะบัดเฮดช็อตด้านหลังใส่บังล้อครับโอ้บังล้อบอกผมผิดหลายตรงนี้ขอโทษครับผมไปอีกหนึ่งครับโอ้โหอินฟินิตี้ยังดีครับที่กระโดดสวนมาได้ครับช้าไปนิดเดียวครับเมื่อกี้เป้าจะถึงตัวอยู่แล้วนะฮะเอาละครับยังต่อลมหายใจได้ครับเซาเทิร์นไล่มาเป็น4-7ครับถ้าได้อีก3วินจะเป็นโอเวอร์ไทม์ในแผนที่2นะครับครับระเบิดส่งระเบียงบนไปแล้ววิ่งเปิดเกมไวไปเลยครับการดอทห้องลึกจะยัดเลยหรือเปล่าแล้วปั๊ปปี้สวนออกมาเฮดช็อตเฟิร์สคิวได้แล้วด้านล่างยังไม่เคลียร์ก็บังล้อยังค้ำไว้อยู่ยังไงครับฮอปแล้วปั๊บปี้ดันออกมาด้านบนแล้วก็ดูครับระเบียงตายเดียวรวดทริปเปิลคิวของบังล้อไปในวินนี้แล้วบังล้อเมื่อสักครู่ไม่ได้ยิงง่ายนะครับเป้ามาด้านบนนะสะบัดลงมาด้านล่างฮะยิงบนก่อนแล้วลงล่างสองแล้วกดเป้าลงเอาละครับบุกไม่เข้านะฮะ
ทำเป็นเล่นไปเอ็มไซเบอร์ได้แค่2แล้วหยุดนิ่งครับตอนนี้โอ้เซาเทิร์นเหมือนจะมาช้าไปเปล่าครับกับการเล่นแบบนี้ของเขาคือตอนนี้สกอร์ในครึ่งหลังนี้เสมออยู่2-2ครับผมนะครับวินนี่เซาเทิร์นมีโอกาสจะขึ้นนํา3-2นะฮะคือเซาเทิร์นเนี่ยมีวิธีเดียวละคือเล่นเพื่อเสมอเพื่อไปต่อเวลาพิเศษใช่ครับแต่เอ็มไซเบอร์ยังช้อยเดียวฮะขอวินเดียวครับไปต่อแผ่นที่3ฮัสกี้1นาที50วิครับดึงเวลานะฮะรออยู่ครับอย่าลืมนะใครยังไม่โหวตคู่นี้ยังน่าจะยังโหวตได้อยู่นะสำหรับช่องทางของการีน่าไลฟ์พอยต์แบงค์นะครับครับก็รู้แล้วรางวัล75เชล3รางวัลฮัสกี้เหลือคนเดียวอีกแล้วนะฮะอุ้ยแล้วเสียงเหมือนเสียงหลุดแล้วนะฮะมีแอบหลุดนิดๆนะตัวในบอมเอน่าจะได้ยินนะโอ้แล้วรับเลยฮะผมบอกเลยว่าเปิดบ้านต้อนรับเลยครับแล้วคนนึงก้มคนนึงกระโดดเช็คคนหนึ่งก้มคนหนึ่งกระโดดเช็คแล้วหงายไปแล้วครับคนที่กระโดดเช็คแต่ว่าเทรดโดยกิเลติครับเรียบร้อยฮะตามขึ้นนำนะ3-2ฮะตอนนี้สำหรับเซาเทิร์นในครึ่งหลังเอาละสกอร์ตามขึ้นมาเป็น5-7 2วินเท่านั้นเซาเทิร์นมีโอกาสมานะฮะเดี๋ยวต้องดูครับอาจจะวัดกันถึงวินสุดท้ายเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เอฟไซเบอร์ยังแทบมองหนทางในการที่จะได้วินอีกวินเดียวเท่านั้นเนี่ยไปไม่ลงนะฮะเหมือนหายังไม่เจอเท่าไหร่ครับเริ่มป่วนเหมือนกันนะครับสำหรับทาง M Cyber แม้ต้องการอีกแค่1วินเท่านั้นคือตอนนี้ถ้าจะเข้า A ระเบิดก็สำคัญครับเรายังไม่ค่อยเห็นระเบิดในการที่จะเข้าพร้อมกันครับเพราะไม่งั้นเนี่ยระเบียงเนี่ยโอ้โหโดนลุมแน่นอนนะ OA 2กระบอก3กระบอกนะที่รอรับอยู่เอาละครับมีระเบิดคอสเข้ามาครับฮอปฮะเข้ามาใกล้นะรถบรรทุกเราเฟิร์สคิวของอินฟินิตี้ครับเฮดช็อตฮัสกี้ระยะไกลไปแล้วตรงนี้เล่นนานไม่ได้ครับฮอปผมบอกเลยตรงนี้อยู่นานไม่ได้นะฮะมันเป็นระเบิดแล้วกระโดดเก็บไปครับฮอปเก็บมา1เก็บอินฟินิตี้ไปแล้วยังอยู่หน้ารถอยู่มีระเบิดมาไม่ลูกจะบอมใช้เอสักลูกนี้โอ้โหต้องมีคนปาไม่มีใครปามากลิ้งพื้นมาก็ยังดีนะฮะปาดมาปาเนี่ยนะครับไล่แล้วได้ยิงต่อด้วยครับแล้วแม็กซ์วิกครับเหมือนจะลักไก่เข้าไปตรงกลางแล้วมีการเซตระเบิดที่วางบอมอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเอ็มไซเบอร์แผนที่เขาทำได้วินแต่หงายไปแล้ว2คนครับลาฟาดับเบิลเฮดช็อตโอ้โหสามกระบอกล้อรับอยู่ที่บอมไซบีแล้วก็ล้มทีเดียวรวดเลยครับเหลือมาวิคนเดียวเข้ามาด้านหลังก็เป็นปั๊ปปี้หันกลับมาเก็บไปนั่นเองเอาละครับ4-2ครับแล้วมาตัดสินกันที่วินสุดท้ายเซาเทิร์นได้เสมอต่อเวลาพิเศษเอ็มไซเบอร์ได้ตัดสินแผ่นที่ที่3โอ้คือเมื่อกี้ถ้าส่วนเข้าจังหวะที่เก็บ EVT ได้เลยยังพอได้อยู่นะครับแต่เมื่อกี้พอดึงไปดึงมา OA 3คนมาแล้วครับเอาละครับมือ OA ของ Southern ครับเริ่มตื่นครับแล้วนี่เหมือนมาไวครับมาไวแล้วเปิดคิวได้ก่อนจากลาฟาแล้วโดนเทโดยกาดอสแล้วฮัสกี้ครับไปเฮดช็อตบังล้อแล้วจะไหลเข้าบอมไซบีอินฟินิตี้ยืนอยู่แล้วจังหวะนี้โดนเก็บไปอีกสกิลเลติอินฟินิตี้เฮดช็อตคืนครับโอ้โหยิงเก็บได้จังหวะด้านหน้าครับแต่ว่ายังเข้าต่อไม่ได้แต่ว่ามีคนไหลหลุดเข้าไปแล้วปั๊ปปี้เห็นแล้วหน้า A ใต้ระเบียงมีเบครับที่มาดักตลบหลังอยู่ครับแล้วเบก็ประสบการณ์สูงนะครับพอเห็นปุ๊บไปถอยรวมครับโอ้แล้วหันไปเฮดช็อตเม็ดเดียวใส่ฮะอินฟินิตี้อยู่เชื่อมบีแล้วฮัสกี้เลือดเหลือ3โอ้แล้วปั๊ปปี้เหลือคนเดียวมาตัดสินก็วินสุดท้ายครับเอ็มไซเบอร์ครับกำลังจะตามตีเสมอ1-1แผนที่และแผนที่ที่3กำลังจะเกิดขึ้นครับดาวทาวน์แล้วฮะเซาเทิร์นครับตามมาเพื่อแพ้น้อยหรือเปล่านะฮะแล้วปั๊ปปี้โดนเห็นตำแหน่งแล้วสับปืนกับเบเบฮัสกี้ป่ามาช่วยแล้วสุดท้ายก็วิ่งไปโดนเก็บเป็นกราดอสนั่นเองครับปิดสกอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับต่อ M Cyber Esports เนี่ยสามารถที่จะกลับมาชนะได้ในแผนที่ที่2ที่พวกเขาเลือกมานั่นคือแซ่สตอมนั่นเองครับไม่มีใครยอมใครครับผมบอกเลยว่าคู่นี้อย่างที่บอกครับว่ามวยถูกคู่ครับต้องรอดูนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมีพักเบรกแอบแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าเซาเทิร์นเองก็เลือกที่จะนั่งพูดคุยกันครับเตรียมตัวอ่ะไปดูครับ Point Bank World Challenge 2019 Thailand Qualify ครับคู่นี้ครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลที่งานการีน่าเวิลด์ในบูธของพอยแบงค์ตามซิงเกิลพอยแบงค์ดันมาแล้วครับโอ้โหไปแล้วฮะหัวแรกฮัสกี้กาดอสระเบิดมาแล้วเข้ามาแบบมาต่อไม่รอแล้วนะกาดอสดับเบิลคิวเก็บไปอีก1แล้ว3คิวรวดเลยครับชาร์จทางยาวครับของ M Cyber ครับแม่ต้องบอกว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วข่มฝันคู่ต่อสู้อย่างเซาเทิร์นครับคือถ้าผู้ประสบการณ์น่ะผู้เล่นน่ะผมมาคิดไปแล้วว่า M Cyber แอบได้เปรียบนิดๆครับประสบการณ์ใช่ไหมใช่ฮัสกี้กาดอสเบเบเนี่ยคือดาวทาวเนี่ยเล่นมาไม่รู้กี่ปีแล้วโชว์ความเก่าให้เห็นก็คือชาร์จเลยนะใช่ครับแล้วมันมาประจวบเหมาะกับเซาเทิร์นก็เดินยาวอีกเมื่อกี้แล้วสังเกตเลยว่าเซาเทิร์นไปไม่ไปเลยพอโดนชาร์จมาเราดูครับดักรอตรงกลางเห็นแล้วครับปั๊ปปี้เดินโยกถอยกลับมาแจ้งเพื่อนแล้วครับว่าขึ้นบ้านอ้อมไปเอนั่นเองครับพ็อป
จะคัมแบ็กอิสราเอลหรือเปล่านะครับแล้วซาวเทิร์นจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบนี้หรือเปล่าคือต้นเกมแรงปลายเกมผ่อนสุดท้ายเฮิร์ตนะฮะตรงนี้ปลายเกมเฮิร์ตโอ้โหแผนที่แรกที่นำมานี่เล่นหล่อเลยนะฮะมาเหนือเลยอ่ะต้องคืนฟอร์มซะหน่อยนะฮะเหมือนซ้อมแต่เซฟเฮ้ามาเดี๋ยวด่านอื่นก็ต้องเอาบ้างนะไม่ได้นะโอ้โหแล้วระเบิดมาดักแบบนี้ครับแล้วหลังมาตบเรียบร้อยเลยหรือเปล่าครับป๊าปี้ดวลอยู่ด้านหลังโอเอฟปืนเดียวแล้วยิงไม่ได้ด้านข้างมาตบเรียบร้อยครับอุ้ยหมวกหลุดอ่ะนะยังจะหลุดให้อีกนะครับนี้หัวร้อนไปเลยโอเคเอาละครับเอ็มไซเบอร์ครับขึ้นนำ 1-0 จากการชาร์จทางยาวครับและอย่างที่บอกมันส่งผลต่อจิตวิทยาดูฮะเข้ายาวต้องลำบากเลยทีนี้ไม่รู้จะไปยังไงเลยจะค้ำจะไปยืนขาดเช็คว่าไม่มีคนดันมากับไปไม่ได้นะฮะแล้วเขาดันมาอีกแล้วครับผมเอ็มไซเบอร์ยังโชว์ความเก๋าในการเล่นพื้นที่บียาวเองครับคือเหมือนดันมาใกล้เลยเพื่อตัดทางบุกเลยนะฮะใช่ครับแล้วพอเสร็จปุ๊บไม่มีคนมาก็เลื่อนยัดทิ้งไว้คนดึงแล้วถอยกลับไปอีกหนึ่งคนนั่นเองแล้วก็มาคอมโบดูตรงนี้เลยนะครับมาช่วยกันครับดูฮะก็ประสบการณ์ที่น้องจ๊อบบอกครับเก๋ากว่าจริงๆและคราวนี้ถ้าเกิดทางเซาเทิร์นเนี่ยเคลียร์ทางยาวไม่ได้บุกยากครับจะบุกได้อย่างเดียวคือคุณต้องเฟิร์สคิวด้านหน้าให้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าด้วยปืนด้วยนะฮะที่ระยะทำการใกล้อย่างที่พี่บูบอกคือมันได้เปรียบแต่รูปแบบของการเล่นละนี่ยังมาไม่เช็คครับอีควิตี้คอพับยืนขวาใกล้ดักรอแต่ต้นอยู่แล้วที่ดันมาที่ผมบอกนะฮะป๊าปี้ครับกระโดดเช็คอยู่ครับมีระเบิดมาดักตรงประตูครับแต่ว่าไม่โดนป๊าปี้ครับกระโดดเช็คเรื่อยๆกระโดดเช็คเรื่อยๆครับน่าจะรีพอร์ตตำแหน่งเพื่อนอยู่ฮะเดี๋ยวสถานการณ์ตอนนี้เซาเทิร์นครับโอ้สองวินทรงไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วเวลานี่ยืดลดลงมาเรื่อยๆครับ1นาที45วิครับยังเลือดไม่ได้เลยฮะโอ้แล้วตรงกลางห้องกลางรู้สึกมีคนไปเนียนอยู่ในห้องแล้วนะครับสำหรับทางเซาเทิร์นครับแล้วดูครับป๊าปี้พยายามจะหลอกล่ออยู่ครับพยายามจะหลอกล่อครับเหมือนจะทำว่าจะบุกตรงนี้นะฮะอุ้ยไม่ได้หลอกล่อแล้วมากันแล้วนี้เอาจริงฮะเอาจริงฮะเดี๋ยวรอระเบิดส่งครับ2ลูกปาไปพร้อมกันครับสโมกลูกแรกปาดขึ้นไปแล้วอยู่ไม่ได้กระโดดลงไปแล้วสำหรับถังเขียวแล้วกลายเป็นห้องกระจกเหลือคนเดียวแต่ว่าทางยาวเหลือ2คนแล้วจะถือมีดเข้าไปฟันเขาหรืออย่างไรครับแม่โดนเก็บไป2คนแล้วจังหวะนี้กิริติครับเทรดคืนมาได้โอ้โหไม่มีสโมกห้องกระจกนะฮะหรือว่าห้องไม้ไปสโมกเหมือนแบบไม่ได้ปลาชิงแต่ว่าปลาเลยเดี๋ยวเข้ามาทีละคนแม่เกือบไปครับยังดีครับที่เก็บไปได้กับสเตมเซเวอร์เอาแล้วไงดูตันๆตื้อๆนะฮะเกมบุกของเซาเทิร์นครับ2-0ปลายทางนะฮะเอ็มไซเบอร์ครับขึ้นนำเซาเทิร์นครับแต่รอบนี้ดูเหมือนเริ่มทนไม่ไหวแล้วมาเอซะเลยครับลาฟาคือตอนนี้กลายเป็นเซาเทิร์นครับกลับกลายเป็นว่าพอใช้ปืนคู่เยอะไม่รู้จะสั่งยังไงตอนนี้ไม่รู้จะบุกยังไงใช่คือไม่มีแผนรองรับปืนคู่เยอะฮะตอนนี้เท่าที่ดูนะคือเป็นการเล่นช้าแล้วไปใช้ระยะใช่พอใช้ระยะเนี่ยไปโดนระยะไกลโดนเล่นนะฮะแล้วก็ไปโดนชาร์จทางยาวอีกครับผมยาวก็เดินไม่ได้เนี่ยเดินไม่ได้เลยไม่ได้อีกเนี่ยยาวเดินไม่ได้เลยครับแล้วจริงๆแล้วแผนที่ดาวทาวในการบุกมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต้องไปยึดก่อนแล้วถึงจะยืดหยุ่นในการเกมได้แล้วพอเสียพื้นที่ยาวไปกลายว่าตอนนี้โดนปิดหูปิดตาเลยแล้วเนี่ยน้องๆลองดูครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับประสบการณ์เลยคือวินแรกเนี่ยโดนชาร์จทางยาวครับวินที่2ฮัสกี้มันเนียนทางยาวมันเป็นจิตวิทยานะครับแล้วดูวินนี้เนี่ยเขาไม่ได้คุมนะแต่เซาเทิร์นเนี่ยไม่กล้าเข้าครับใช่ครับโดยอัตโนมัติเออไม่กล้าเข้าเลยครับดูฮะทางยาวโล่งเลยทีนี้อีฟิตี้บอกเฮ้ยอย่าไปมาชาร์จมาอยู่แล้วเชื่อผมโอ้โหมันดุด้วยดิตรงนี้อ้าวแล้วดูครับแลกกันมาเทรดครับคนหนึ่งยิงได้ครับพร้อมฮะเก็บลาฟาไประเบิดของป๊อปปี้เทรดเก็บพร้อมคืนได้เหมือนกันแล้วกลับมาเข้าเอในวินนี้ครับแอบสวยซีไฟไหมซีไฟทำงานหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูนะครับบางล้อปล่อยให้เข้าแบบนี้ง่ายๆครับแล้วตรงกลางมีหลุดขึ้นไปป๊อปปี้จะใจร้อนเกินไปหน่อยไหมฮะไปยิงฟรีแล้วซีไฟกดมาไม่โดนครับแล้วระเบิดสูตรจะมีไหมแล้วตลบหลังครับป๊อปปี้ครับดูครับดับเบิลคิวจะเทรดโดยทางมาวิสครับโอ้จะจัดว่าคุ้มเลยฮะอุ้ยแล้วเหมือนเขาจะปาระเบิดใส่ที่วางบอมแล้วปาแล้วแต่ไม่ทันครับนี่ฮะรอดโอ้หลบได้ครับมุมนี้ของบังล้อไม่โดนระเบิดครับแต่ต้องดูจังหวะยืนครอสกันกับคิรติเพราะว่าไอฟิตี้ทิ้งไว้หลังคนเดียวแม่พอพูดถึงแผนปุ๊บแกก็มาเลยนะฮะการเข้าบอมไซเอครับแล้วเอาโอเอมาประกบแบบนี้เรียบร้อยฮะวินแรกมาแล้วครับเซาเทิร์นครับไล่ขึ้นมา1-2โอ้เข้าเอแล้วเห็นทรงเห็นทรงกว่านะแต่พอไปบีเนี่ยเดินไม่ได้ครับผมคู่ไงคุณคือต้องไปก็ต้องไปแบบพรวดนะฮะถือจะเข้ายาวได้ต้องเปิดตัวยาวให้ได้ก่อนเอาละครับดูนะเซาเทิร์นไล่มาแล้วนะครับ1-2ครับเอาละแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยได้เอเว้ยไม่จีบมาเลยไวๆรีบมาได้เอใช่ไหมมีคนมาเนียนแล้วเนี่ย
อุ้ยแต่เขารู้ทันครับยิงเช็คไปก่อนเดี๋ยวดูครับต้องมีระเบิดเช็คเคาน์เตอร์นะฮะจะมีหรือเปล่าครับเซาเทิร์นเบสิกเลยนะครับดาวทาวคุณต้องปาเป็นระเบิดคอมโบเคาน์เตอร์บอมไซเอเนี่ยนะฮะถ้าคุณปาไม่เป็นเนี่ยคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วนี่ไงครับทะลุมาครับเอสซีของเบเบเฮดช็อตบังล้อไปโอ้เบบอกยิงทิ้งทิ้งก็ไหวเดินมาโดนซะอย่างนั้นพอมานะแล้วดูครับพอเสียเพื่อนไปหนึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับโยกกลับไปเล่นตรงกลางก่อนลาฟาล็อกไว้แล้วไปรวมเข้าแอลแล้วยาวเดินไปตายครับอินฟินิตี้โอ้โหกลายเป็นทีละคนทีละคนซะอย่างนั้นสำหรับเซาเทิร์นเหลือ3แล้วนะฮะแล้วกระโดดขึ้นมาเช็คครับตายไป1ครับพาสกี้แล้วเทคืนได้ครับบาวิก็ยังเบรกไว้อยู่ยังขึ้นต่อไม่ได้ครับเอาละครับแต่ว่าทางยาวครับลาฟาครับตัวเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูครับส่วนทางกิรติครับโดนบีบครับที่ถังขยะทางกิรติครับเฮดช็อตแม็กซ์วิกไปได้แต่เทโดยเบเบแล้วหลุดทางยาวมาครับลาฟาเบเบเหมือนรู้ครับเขาเล็งไว้อยู่แล้วแล้วเบเบอ๋อกระโดดไปเม็ดเดียวแท็บครับใส่เบเบเฮดช็อตโอ้ยเดี๋ยวแล้วคนข้างล่างมาเขาเห็นแล้วลาฟาจะล่วงข้างบนจะต้องล่วงข้างบนแล้วไม่ไหวครับแม่กระสุนมันหมดแล้วก็พื้นที่มันโดนบีบให้ต้องทำแบบนั้นนะระเบิดจังหวะแกกระโดดที่วอมเมื่อกี้แกเห็นแล้วว่ามีบันไดหน้า1คนแกก็เลยจะชาร์จด้านหน้าครับแต่ยิงไม่ทันจริงๆฮะแอบเสียดายนิดเดียวแต่ตัวสังเขียวบอกเลยสวยครับฮะสวยครับตัวเบเบนะเมื่อกี้นะเอาแล้ว3-1จังหวะนี้ชาร์จมาแต่ปั๊ปปี้ครับเฮดช็อตฮัสกี้ไปแล้วครับตรงกลางแล้วทางยาวชาร์จมาเป็นการดอสดับเบิลคิวคืนไปครับนี่ฮะทางยาวไม่เนียนเลยครับสำหรับเซาเทิร์นแต่ระเบิดของกิรติเก็บการดอสไว้โอ้โหแล้วกว่าจะเก็บการดอสได้นี่เสียด้านหลังไปอีก1แม็กวิกมาเก็บไปครับแต่ว่ากิรติยังไปเอาคืนได้เหลือ2-2เท่าเทรดกันไวมากเลยครับตรงกลางกับทางยาวเมื่อกี้ใช่นะ15วิเท่านั้นครับแล้วดูว่ากิรติรู้แล้วครับเพื่อนโดนยิงด้านหลังป๊อปปี้พยายามจะโยกกลับมาแอลก็ดันมาต่อครับพ็อปโอ้คือเอ็กไซเบอร์ดันมาได้แล้วก็เสียแล้วก็ได้แล้วก็ดันมาต่อไม่ถอยด้วยครับผมกีรติครับปาปี้เหมือนตัดสินใจครับทั้งคู่เดินโยกกลับไปที่บอมไซเอหรือเปล่าครับจากฐานเลยค่อยๆเดินเลาะๆมานะครับกีรติปาปี้กีรติเช็คซ้ายคาเฟ่หันขวามาไม่เจอเอาละฮะเวลายังพอเหลืออยู่1นาที45วินาทีกิรติครับปั๊ปปี้ฮะเช็คหน้าหันก่อนบอกให้เพื่อนหน้าหันไหมนี่ตรงนี้หน้าหันคือเทคนิคนะครับพอยแบงค์เนี่ยถ้าเกิดอยู่กำแพงที่ติดกันเนี่ยหน้าตัวละครมันจะหันใช่ครับถ้าหันเนี่ยแสดงว่าแน่เลยมีคนอยู่ติดกำแพงที่เราอยู่เขาเลยเช็คเคาน์เตอร์กันเป็นมุมยอดฮิตครับแล้วดูฮะมีง้างระเบิดโอ้โหเช็คแม้กระทั่งดูฮะที่วางบอมแล้วก็สโมคปิด2ลูกแม่ผมบอกเลยนะกิรติเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณอยู่ที่บราซิลเนี่ยคุณปาสโมคแบบนี้แล้วคุณเข้าเลยขาคุณขาดไปแล้วเมื่อกี้ยังไม่แตกครับผมใช่ครับโอ้สโมคยังไม่แตกแกเคลื่อนตัวก่อนฮะเมื่อกี้แล้วปั๊ปปี้จะรู้ตัวหรือไม่ครับตอนนี้วางระเบิดแล้วด้านหลังมากันคู่เลยครับฮอปกับแม็กควิกนั่นเองโอ้แล้วแกได้ยินปาดมาเลยครับเอาละครับตัวต่อตัวเห็นไหมกิรติเปิดตัวซะอย่างนั้นครับไม่ได้หลบพยายามจะสู้ไล่เม็ดเดียวฮอปเม็ดเดียวโอ้เลือดโอ้สวยครับดึงจังหวะดีครับเชิงของกิรติปิดวินนี้ไปให้กับเซาเทิร์นถือว่าเซาเทิร์นก็ยังมีฟอร์มครับที่ต้องบอกว่าเหลือ2คนแล้วค่อยๆประณีตเข้ามาครับแล้วก็ได้วินไล่ขึ้นมาเป็น2-3คือ2-3กับ4-1คนละเรื่องนะฮะแล้ว2วินที่ได้มานี่คือต้องบอกเป็นบอมเอทั้งคู่เลยถูกต้องครับแล้วเอฟไซเบอร์แอบใจร้อนครับตอนนี้ดันมาเสียแล้วครับการดอสอยู่ไม่ได้และยาวไปยาวจะโดนไล่บี้กลับไปลาฟาระเบิดด้านบนแล้วระเบิดไปเจออีกหนึ่งบังล้อครับแล้วเทรดกันไปครับได้3มาแล้วยังไงลาฟาวิ่งยิงยาวขึ้นบันไดหลังครับเหลือเบเบกับพ็อปแล้วโอ้โหห้องกระจกโดนยึกอยู่นะฮะเอาละครับวางระเบิดที่บอมบีครับรอบนี้ลาฟาแล้วมีคนไปอ้อมหลังมาครับนี่ก็แอบรู้ตัวครับลาฟาหันกลับมาแล้วระเบิดจะปาทิ้งไว้เบเบขึ้นรถมายิงใครไม่ได้ครับหลบหมดเลยโอ้แล้วฮอปอยู่ข้างในเพราะระเบิดติดแล้วฮอปปาดมาคนเดียวโอ้โหยาวก็ยังบีบพื้นที่เข้ามาครับเบเบพยายามจะเดินมาขึ้นบันไดหน้าอุ้ยแล้วเบเบครับเหมือนจะโดนรู้แล้วครับบังล้อครับจังหวะนี้เก็บได้แล้วลาฟาส่งไปเม็ดเดียวให้เบเบครับดูฮะลาฟาขึ้นมาสแนปเบะเขาให้โอ้โหเดี๋ยวเอเขายิงกันแบบนี้เหรอฮะใช่ครับจังหวะแท็บนี่แม่นมากอะ3-3ครับเซาเทิร์นมาแล้วครับเขาแก้ปัญหาทางยาวได้ครับตอนนี้2วินที่ได้คืนมานะตอนนี้ลากาดอสไม่มาแล้วฮะ
เอาเนี่ยมันเป็นจิตวิทยาครับตอนแรกโดนดันมาไม่กล้าเดินตอนนี้พอเอาคืนได้ทางนู้นก็ไม่กล้าดันมาครับผมเดี๋ยวต้องดูครับว่าจังหวะการช่วงชิงจังหวะหรือว่าใช้สงครามจิตวิทยาเนี่ยใครจะทำได้ดีกว่ากันแล้วมีระเบิดเซตอย่างไวครับสำหรับเซาเทิร์นครับที่ทางยาวแล้วอินฟินิตี้ท้าดวลฮัสกี้ยิงหงายตกรถไปแล้วครับโอ้โหเราจะพูดเลยว่าใจมันมาเนี่ยสองวินแล้ววินนี้ไม่ใช่ไงเห็นไหมก็เหมือนจะละเอียดรอบคอบแต่ก็ส่งขึ้นไปคนเดียวแบบนี้แล้วเป็นปืนกลในระยะไกลคนเดียวของทีมใช่ครับที่เป็นโอ้โหตัวสำคัญเลยนะแล้วเมื่อกี้ถ้าขึ้นแล้วจริงๆต้องเดินเลยนะคืออย่างน้อยเสียอินฟินิตี้ไปแต่เพื่อนถึงใกล้ๆก็ยังได้เปรียบใช่ครับแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเดินเลยครับเอาละฮะต้องดูปั๊ปปี้ทางแอลพยายามจะแก้ตัวให้เพื่อนปั๊ปปี้ครับรอจังหวะครับแล้วยังไงฮะจ่อใกล้มาแบบนี้เห็นแล้วครับทางด้านซ้ายมือมีฮะยิงพยายามต่อเลือดแม่แล้วฮอฟครับแกลักไก่อยู่ห้องกลางนะครับแล้วแกจะขึ้น L3 แล้วจังหวะนี้ปั๊ปปี้เฮดช็อตฮัสกี้ตรงห้องกระจกแล้วเทรดกันมาแล้วกีรติเข้าไปเก็บแม็กวิกมาได้แม็กวิกก่อนตายก็เก็บปั๊ปปี้โอ้โหได้2นะกลับมาเท่ากันเนี่ยตัวผู้เล่นครับแต่ต้องระวังหลังให้ดีกลางเหมือนจะดันหรือเปล่าแล้วสวนออกกลางเฉยโอ้โหแล้วบังล็อกครับเลยเฮดช็อตฮอฟไปได้ครับฮอฟนี่เนียนอยู่ห้องกลางอยู่ตั้งนานจังหวะถอยไม่ดีครับพี่เมื่อกี้หุยแล้วเหมือนได้ยินครับกีรติได้ยินครับเฮดช็อตวางเป้าใส่กาดอสครับโอ้โหวันนี้ตามน้ำแล้วผม M Cyber คือพอจังหวะโดนสวนปุ๊บแล้วเขาถอยดันตามมาตายทีละคน2คนไม่ดีซาวเทิร์นครับจากโดนนำครับจนตอนนี้จะขึ้นนำ4ต่อ3ครับแล้วกำลังจะก้มวางครับสำหรับบังเลาะแต่ไม่แน่อ้าวแต่ว่ากิรติครับส่งไปเม็ดเดียวเฮดช็อตไปได้ครับจนได้ครับซาวเทิร์นแล้วดูดิยิง OA กันแบบนี้ครับ4ต่อ3ครับไอ้เราก็ดูอยู่ข้างหลังกล่อง2อยู่ข้างล่างแล้วโผล่แค่หัวยิงหัวแม่งเลยส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ็มไซเบอร์ก็ตอนนี้เหมือนไปเดินตามเกมซาวเทิร์นในจังหวะกลางเกมแล้วมาเสียเองแล้วก็โดนเฟิร์นคิวจากปักล้อแล้วดูครับดันกลางมาแล้วโดนสวนกลางเบเอาคืนแล้วก็โดดหันซ้ายมาปั๊ปปี้ก็เก็บไปอีก1คิวครับแล้วจะสวนออกกลางไปดับเบิ้ลคิวปั๊ปปี้เก็บเบเบไปแล้วไหลออกกลางมาจนได้ครับปั๊ปปี้ขึ้นบอมไซเอเลยโอ้โหแล้วปั๊ปปี้ออนไฟครับ10คิวไปแล้วนะครับแล้วกำลังจะวางระเบิดแล้วแบบนี้จะปิดครึ่งแรกที่5ต่อ3หรือเปล่าสำหรับเซาเทิร์นแต่รีบวางแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนอยู่ที่บอมบีนะฮะออกมาไม่ได้ครับกีรติแล้วเขาจะวิ่งไปลุมบีก่อนโอ้โหแล้วอย่างที่น้องจ๊อบบอกครับยิงถังโดนเองตายมั้ยใจเย็นใจเย็นสติสติอ้าวแล้วตลบหลังครับกีรติรออยู่แล้วครับดับเบิ้ลคิวโอ้แล้วดูเอาโอเอยิงระยะนี้เก็บ2ทั้งนั้นน่ะป๊อปปี้บอกอ้าวเฮ้ยเนี่ยบอกว่าให้ถอยไงเพื่อนป๊อปปี้อุตส่าห์ไปตุ๊ดอยู่หลัง A เมื่อกี้โอ้ยเราก็เสี่ยงแบบเฮ้ยแยกกันเล่นเดี๋ยวตายคนนึงไปลุม2เปล่าเก็บ2ไปคนเดียวเออนะฮะแล้วเป็นระยะไกลด้วยเอาละครับเซาเทิร์นครับจากโดนนำครับอยู่ดีพลิกสถานการณ์จากการบุกครับมาปิดฮะ5ต่อ3ในครึ่งเวลาแรกนะฮะทำงานมาหรือเปล่าคือ SC อ่ะทำการบ้านแล้วทำแผนมาหรือเปล่าครับสำหรับการบุกเพราะว่า SC เนี่ยมันต้องท้าดวลในระยะไกลแล้วกดดันไม่ให้เขาสู้ครับใช่โอ้โหแล้วบุก LY แม่งเลยเอาแล้วได้ไป1ครับ SC ของเบเบครับเฮดช็อตปั๊ปปี้ไปปั๊ปปี้พยายามจะบอกว่าเครื่องติดอยู่มาจากรอบที่แล้วนะฮะแต่ว่าจับแล้วตอนนี้โดนเปิดก่อนเบเบไปยิงที่บอมไซเอครับดูครับมาวิกยามปาสแนคคิกกลางครับแล้วบีพื้นที่ L ใกล้3คนก็บอกปืนนี่เดินนำขึ้นไปแล้วนะคนหน้ามีระเบิดมาดักครับแม็กซ์วิกครับต้องถอยมารวมแล้วดูครับดูหลังให้เพื่อนอยู่ด้วยแล้วกาดอสมากระโดดใส่ลาฟาระเบิดเบรกใส่ฮอปไปแล้วกาดอสจะโดนลุมต้องระเบิดใส่ถังเขียวแล้วเขาก็โดดลอยตัวไปบันไดหน้าครับห้องกระจกกิรติอยู่คนเดียวกิรติโดนลุมยิงอยู่แต่เสาล้มมาช่วยอินฟินิตี้เก็บไป1เทรดโดยกาดอสครับโอ้แล้วมาแบบเพียวๆแบบนี้จะโดนระเบิดตายอัสเอานะฮะสำหรับ MTBใช่ครับสโมกระเบิดก็ไม่โดนด้วยโอ้โหไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นสนามยิงฝึกซ้อมของบอทหรือเปล่านะฮะคือวิ่งไปยิงกันมาบ้าเลือดเลยตรงนี้ทำไมจะอยากเล่นในโซนนี้กันขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจเป็นผมนี่ผมไม่อยากจะขึ้นเลยตรงเนี้ยขึ้นยากมากนะตรงนี้ถ้าจะขึ้นคือต้องพรวดเลยเลือกได้คือไม่เล่นดีกว่าคืออย่างสมัยเราอะจ๊อบมันจะขึ้นได้แบบเงียบๆเพื่อไปดักเก็บแต่สมัยนี้มันรู้กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นซีไฟไม่ใช่ระเบิดตรงนี้ขึ้นยากจัดเลยนะฮะโอ้โหยังจะดันนุลังขึ้นอีกตรงนี้เป็นแผนซ้อมมาไงเอาละครับจะจบอู้แล้ววางครับเอาละครับเอ็มไซเบอร์ครับเหมือนในช่วงชุลมุนครับฮัสกี้ครับเข้ามาวางแล้วนี่ก็ลักไก่เข้ารีเทคไวเฉยเลยครับแล้วก็ปาดนั่งเนียนอยู่ยิงไม่ทันครับฮัสกี้ตายแบบงงๆเอาแล้วประตูพลาดครับจังหวะนี้เบครับแล้วลาฟาเก็บไม่ได้แต่เทโดยการดอนแล้วกีรติมาปาดเก็บการดอสเอ้ากลายเป็นลักไก่ไปวางแต่ก็กลายเป็นเสียสมาธิครับโดนเขาลักไก่เข้ามาแก้โอ้ลักไก่เข้าไปยิงตัวลึกเสร็จปุ๊บตัวประตูเมื่อกี้ถอยเดินติดประตูซะงั้นใช่ครับเบเลยโดนลากพีไฟตามไปครับโอ้
เอาแล้วครับวินแรกมาแล้วฮะเป็นของเซาเทิร์นครับแล้วอีก2วินนะฮะการันตีว่าพวกเขาไม่แพ้แน่นอนในแผนที่นี้ครับน่าเครียดเลยครับสำหรับ M Cyber Point Bank นะอย่างที่บอกเลยครับว่าลักไก่เขาไปวางได้สวยเหลือเกินแต่ก็ไปปล่อยให้เขาเข้ามาใกล้แบบไม่รู้ตัวไวมากเมื่อกี้แล้วปกพอจมหมอกกับคนที่อยู่ริมหน้าต่างเนี่ยคือยิงไม่ทันครับแล้วดูครับเดินเกมมาทางยาวก็เบเบพยายามจะระเบิดกระหน่ำใส่ครับโซนบีนี่แหละครับถูกต้องครับเอา SC มาค้ำต้องรถบรรทุกครับแล้วดูครับจะดวลกันจังหวะนี้เฟิร์สคิวครับเป็นของกิรติครับเก็บไปได้แต่เทมโดยฮัสกี้ดับเบิลคิวระเบิดของป๊อปปี้เทมฮัสกี้เหมือนกันสนามลบบังล้อดันเอมาเฮดช็อตฮอปตรงเชื่อมโอ้โหสวยจริงนะจังหวะเข้าทำเมื่อกี้ครับรวบมาแล้วเซาเทิร์นครับตอนนี้มีคนหลุดมาครับเบเบวิ่งใต้ห้องกระจกอุ้ยแล้วเป็นจุดเปลี่ยนแล้วครับโอ้ลาฟาไม่รู้ครับแล้วโดนยิงหลังฟรีไปแล้วยังเล่นที่คนหลังประตูเบเบสลับมีดไปมาครับโอ้ประเด็นมันมีสโมกอยู่ด้วยครับแล้วมุมนี้เห็นนะน่ะเพื่อนกระโดดเฮ้ยไม่ยิงหรอยังดิเขาหายคนนึงก่อนไงหายคนนึงก่อนนี่หายคนนึงก่อนครับกาดอสอยู่ปะวะอยู่ปะวะอ้าวได้ปืนครับกาดอสงานงอกแล้วครับเผยตำแหน่งเขาไม่รู้เขาไม่เห็นครับปืนไงปืนมันยาวนี้หน้าตกใจครับโอ้โหลั่นไปหมดแม็กเลยมีแล้วปืนลอยด้วยประเด็นโอ้สะดุ้งคนยิงอยู่สะดุ้งเลยผมว่ามันเป็นโลกแห่งจินตนาการอ่ะคือเขาเห็นนะว่าอยู่ตรงนี้น่าจะคอมโบอยู่แถวแบบใต้บันไดอะไรเงี้ยพอเห็นปืนปุ๊บลั่นเลยนะฮะแล้วดูครับพยายามขึ้นมาแถบแถบครับเคลียร์ตีก็ดึงไม่ให้ขึ้นกลับมาได้แล้วครับตอนนี้โอ้โหอย่างที่เขาบอกจริงนะจินตนาการสำคัญกว่าความรู้จริงว่ะครับผมแต่จินตนาการก็เยอะไปหน่อยคือคาดการณ์ได้สวยนั่นแหละแต่คือเขาอยู่ทางยาวนะครับโอ้ยเสียดายเมื่อกี้ถ้ายิงตัวในห้องกระจกก่อนกาดอนครับขอแก้ตัวกลับขึ้นมาครับแล้วหลุดห้องกระจกกิรติอุ้ยแล้วกิรติเหมือนดึงแบกมือครับบอกหยุดก่อนแล้วถอยแล้วปาดในมุมที่ได้เปรียบครับเอาละฮะ2วินมาติดๆกันเลยครับเซาเทิร์นต้องการอีก2วินเท่านั้นครับตอนนี้1วินของเซาเทิร์นเพื่อการันตีว่าไม่แพ้อีก1วินครับจะส่งพวกเขาครับเซาเทิร์นสู่งานการีน่าเวิลด์ฮะเอาละฮะจะเป็นทีที่2นะที่จะได้ตามแชมป์โลกอย่างที่เจอเข้ารอบไปหรือเปล่ากันแล้วเฟิร์สคิวเปิดมาเป็นของป๊อปปี้อีกครั้งยิงได้ยิงมั่นใจครับตอนนี้เซาเทิร์นสถานการณ์แล้วป๊อปปี้ยังไม่เลือกที่จะถอยครับเอาละฮะไปแล้วครับได้เปรียบตัวผู้เล่น1คนโอ้โหลำบากแล้วฮะ M Cyber ครับกัสกี้ดูฮะยาวก็เดินแหมกล้าๆกลัวๆนะฮะเดินก็เดินไม่สุดครับเข้ามาที่แอลอีกแล้วครับพยายามจะเล่นตรงห้องกระจกตรงนี้ครับแล้วโอ้โหลาฟาพีคห้องกลางมาเฮดช็อตตรงเชื่อมครับแล้วเอดันมาบังล้อก็ตัดเก็บกาดอนแล้วเดินมาคนเดียวด้วยเอฟไซเบอร์ไม่ได้มาด้วยกันไม่นี่เขานัดกันมาปะเนี่ยคือเชื่อมปาดเอชาร์ดปะเนี่ยใช่ครับแล้วประเด็นเอฟไซเบอร์ดันเดินแยกอีกครับโอ้พลาดจัดๆโอ้โห5ต่อ2ครับเซาเทิร์นครับแล้วระเบิดครับของบังล้อไปโดนฮัสกี้ทำอะไรก็แย่ไปหมดแล้วเหลือฮอปคนเดียวครับโอ้โหโชคไม่เข้าข้างเลยฮะจะเดินโยกมาก็โดนระเบิดโดนดันอะไรมั่วไปหมดครับตอนนี้แล้วดูฮอปเฮดช็อตคืนกลับมาได้1คนเหลือ4แล้วเดี๋ยวๆ OA ระยะนี่นะขอดูหน่อยสิขอดูให้เต็มๆตายทีมันยิงโดดยังไงวะน่ะไม่ซูมป่ะเมื่อกี้ซูมอ่ะซูมป่ะไม่เห็นตัวเลยอ่ะเอาละครับตอนนี้3ต่อ0ครับเซาเทิร์นครับการันตีว่าไม่แพ้แล้วเขาต้องการอีกแค่วินเดียวครับจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลฮะของทาง Point Bank World Challenge 2019นะครับรอบแกรนด์ไฟนอลที่งาน Garena World ใช่ครับแล้วบอกเลยว่ามาจากภาคใต้เซาเทิร์นนี่ต้องจองนอนห้องรอไปเลยนะครับถึงไป ถึงวันที่ 6-7 เมษายนไม่ต้องไปเทคบางนานี่รอคุณอยู่กลับไปซ้อมที่บ้านก่อนค่อยมาตอนสิ้นเดือนนี่นะฮะซ้อมในกรุงเทพไงเดี๋ยวคุ้นมือเดี๋ยวฝากนิดนึงนะเซาเทิร์นนี่ถ้าเขารอนี่ฝากซื้อข้าวยำปักใต้มาฝากด้วยนะมีอย่างอื่นอีกไหมมีไก่แดงกอแล้วนี่แม่พูดเลยหิวข้าวอย่างนี้ขอรบกวนนะซื้อฝากทีมงานด้วยนะรอบหน้ากลับมาฝากซาวเทิร์นเลยตรงนี้นะฮะเขายำนะเด็ดมากเลยเดี๋ยวบอกพี่ปืนถ่ายรูปสวยๆเลยนะโปรไฟล์เอาแล้วดันมาลาฟาพลาดครับผมแม่เอฟเซเบอร์บอกผมก็อยู่ใต้พี่ฝากผมก็ได้ตรงนี้ไม่ยอมนะเก็บไป1คนแล้วตอนนี้ครับลาฟาโดนไปเอาแล้วเข้าบอมไซด์เอมาด่วนต้องยิงให้ลงครับกาดอสต้องเอาให้ลงแล้วโอ้โดนยิงทะลุมาจากบังล้อเฮดช็อตกาดอสไวเอาแล้วตลบหลังสวยมากครับพร้อมจังหวะนี้แต่บังล้อดับเบิลคิวครับโอ้บังล้อเล่นดีนะ
ทำเป็นเล่นไปครับเบรกสวยมากครับ2คนแล้วบีหลุดขึ้นมาแบบนี้ก็เหงาเลยครับโอ้แล้วบีครับได้วางแต่เสียเปรียบตัวผู้เล่นครับมาดูเซาเทิร์นรีเทคครับแล้วเป็นรีเทคที่สำคัญมากๆของเซาเทิร์นต้องดูระเบิดครับเซาเทิร์นมีระเบิดรีเทคมาหรือเปล่าครับเวลาเหลือเฟือครับตอนนี้35วินาทีระเบิดแล้วคนหนึ่งเล่นเอ้าทําเล่นยืนตำแหน่งแปลกๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราฮอปบอกเฮ้ยเดินไปไหนเพื่อนกับบอกก่อนเบเบครับจะท้าด่วนครับแล้วสโมกแล้วรถมาโดนเม็ดเดียวของโอเอของกีรติแล้วฮอปบอกแล้วให้ยืนกล่องสามไงเพื่อนผมบอกแล้วอย่าห้าวกับโอเอระยะนี้กับเซาเทิร์นนะก็ยิงไม่เลี้ยงนะบอกเลยแล้วเรียบร้อยครับจบเกมการแข่งขันทันทีครับการรีเทคของเซาเทิร์นครับแล้วเม็ดเดียวของกีรติเมื่อสักครู่ยิงพังอะระยะแบบกลางๆไกลๆเราเห็นตั้งแต่เสาหักเมื่อกี้ก็เห็นตั้งแต่บันไดหน้ายิงกลางโอ้โหเยอะแยะไปหมดโอเอผมบอกเลยเก็บแล้วต้องจำนะจริงคือต้องบอกเลยครับว่ามือ OA ของเซาเทิร์นแกเอาจัดๆเลยครับมากผมแนะนำนะ OA 5เลยว่างานหน้านะ แล้วก็ยิงกันอย่างเงี้ยแหละ โอ้โหได้ยิงกันอย่างนี้นี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเป็นเซาเทิร์นครับที่เป็นทีมวางนะครับสามารถเอาชนะ M Cyber Point Bank ไปครับเป็นคนใต้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ชนะไป2ต่อ1แผนที่ครับนี่ฮะน่ารักครับจับไม้จับมือยกมือไหว้รุ่นพี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไม่น่าจะจับฉลากใหม่มั้ยไม่แน่ใจอันนี้ต้องถามเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออัปเดตจับไม้โอเคโอ้ถ้าเข้าไปเจอเซียเจอร์บอกเลยเซียเจอร์นี่นั่งตอนนี้นั่งสั่นเหมือนกันโอเอยิงนะฮะเอาเลยแคทเปลี่ยนไว้ยิงบอลละพันตัวไว้